بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากรัสูลบะฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณงานทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรขอบคุณต่อรัสูลบะฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเมตตาให้กับคณะกรรมการมัสยิดและก็ผู้ที่ร่วมไม้ร่วมมือกันในวันนี้ที่ให้งานของวันนี้ได้เกือบจะสำเร็จลุล่วงไปก็ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆนะพี่น้องนะวันนี้สำหรับหัวข้อที่ตั้งว่าจะจบที่นบีหรือจะรอดูอีกทีวันที่กลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อนะพี่น้องนะว่าวันนี้เราจะได้คำตอบจากหัวข้อที่ตั้งเอาไว้จะได้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายนำกลับไปปฏิบัตินำกลับไปเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นคำสั่งคำสอนของศาสนาหรือแม้กระทั่งว่าคำตอบที่เราจะได้ว่าวันนี้ถ้าเราไม่จบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสิ่งใดบ้างจะเกิดกับเราด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงเมตตาให้กับบรรดารอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะพี่น้องว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเพื่อทำหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่สิ่งที่เป็นบทบัญญัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสู่ประชาชาตินั้นๆเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ได้อันเนื่องมาจากตัวใครตัวมันหรือแม้กระทั่งว่าดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามแต่สิ่งที่น่าแปลกพี่น้องครับว่าวันนี้เรามีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอิสลามอยู่บนทางที่ถูกต้องให้กับพวกเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบางครั้งพวกเราทั้งหลายได้มาด้วยกับความง่ายดายกาลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิ่งที่พวกเราทั้งหลายชินคุ้นหูหรือแม้กระทั่งว่าเราเนี่ยได้ยินได้ฟังใส่เปเฮกล่อมกันแล้วก็ได้ยินลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์คำว่ากาลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์สองคำนี้เป็นสิ่งที่คู่กันนะเป็นสองคำที่ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้บางครั้งเราเห็นในสังคมนะพี่น้องว่าคนที่เขาเอาจริงเอาจังเอารู้เอาชี้กับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาพยายามทุกวิถีทางในการที่จะเพิ่มความรู้ในการที่จะดำเนินชีวิตของเขาเราพยายามที่จะตรวจสอบตัวของเราเองนะพี่น้องว่าสิ่งใดบ้างมันขาดในชีวิตของเราสิ่งใดบ้างมันเป็นสิ่งที่บกพร่องในชีวิตของเราแต่เราไม่เคยที่จะพูดถึงในสิ่งที่เป็นความรู้เลยเรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยสิ่งนั้นยังขาดอยู่สิ่งนั้นยังไม่มี
แต่ความรู้ที่เป็นความรู้ที่จะทำให้เรานั้นไปสู่สวรรค์ก่อนรอซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษหนึ่งของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตาฮาวาฮุตะบะอันลิมายิตุบิหะดีษของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราแล้วก็กำชับกับพวกเรานะครับว่าบุคคลหนึ่งจะเป็นคนที่ยังไม่ศรัทธาที่แท้จริงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าง่ายๆก็คือเป็นคนที่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นมุมินที่สมบูรณ์นะพี่น้องเขาจะยังไม่ศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าฮาวาฮูอารมณ์ความนึกคิดของเขาเนี่ยจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ฉันได้นำมาสิ่งที่ฉันได้นำมาในที่นี้ก็คือคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรายังได้ยินสิ่งที่มันค้านกับศาสนาของเราพี่น้องเราได้ยินว่าบางครั้งเราอยู่ในท่ามกลางสังคมนะพี่น้องต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบางครั้งเราไปอยู่ต่างถิ่นแต่แน่นอนว่าเป็นซุนนะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่บางครั้งเรารู้สึกที่จะกระอิดกระอ่วนบางครั้งเกิดความละอายในการที่จะปฏิบัติซุนนะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมให้คำตอบกับพี่น้องไม่ได้นะว่าความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกยังไงแต่เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่านบีได้เปรียบการอีหม่านกับการปฏิบัติที่เป็นซุนนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้ว่าสิ่งสองสิ่งนี้มันจะต้องควบคู่กันไปอารมณ์ของเราถ้าวันนี้ยังตามสิ่งที่เป็นคำสั่งของศาสนาไม่ได้แย่นะพี่น้องลำบากลำบากแน่วันนี้บรรดาคณาจารย์ทั้ง4คนที่อยู่ข้างผมรวมแล้วแต่เป็นผู้ที่ชำนาญในเรื่องของวิชาการของศาสนาพี่น้องครับเดี๋ยวท่านอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนทัศสุภามานเนี่ยผมถามอาจารย์ง่ายๆเลยนะว่าคนที่เขาไม่ปฏิบัติตามสุนนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่จบด้วยกับคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งไหนบ้างจะเกิดขึ้นกับเขาผมบอกกับพี่น้องไปตอนต้นแล้วอ่ะหรือจะรอกลับไปดูอีกทีวันที่ไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะแน่นอนพี่น้องครับบอกวันนี้ทุกคนตายไม่มีใครยืนอยู่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินได้หรอกพี่น้องทุกคนจะต้องตายแต่ก่อนที่จะตายนะพี่น้องเราเก็บสิ่งใดบ้างในชีวิตของเราที่จะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างคนต่างคิดพี่น้องครับต่างคนต่างกระทำแต่สิ่งที่จะต้องถูกสอบสวนและก็เป็นสิ่งที่จะต้องเจอเหมือนกันนั่นคือเจอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนทัศสุบมานได้ชี้แจงให้กับพี่น้องได้รับรู้แล้วก็รับทราบว่าคนที่เขานั้นไม่ยอมจบด้วยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งใดบ้างจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเรียนเชิญอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนทัศสุบมานครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมเองอาจารย์เอซานอาจารย์มุบารอกอาจารย์อับดุลลาห์และอาจารย์สมิธได้มีโอกาสมาให้ความรู้กับท่านพี่น้องในงานประจำปีของมัสยิดดารุลฮิดายะห์ในวันนี้ถือได้ว่าเป็นเนื้อมัดที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมอบให้กับพวกเราทั้ง 4-5 คนอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับคงจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับกับหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดกันเพื่อเป็นการให้คำตอบกับท่านพี่น้องนะครับว่าวันนี้ถ้าเราไม่จบที่นบีแล้วเราจะไปจบที่ใครกันก่อนที่เราจะพูดเรื่องนี้เนี่ยท่านพี่น้องเราต้องพิจารณาดูก่อนว่าเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องไปจบที่นบีคำตอบง่ายๆก็คือเรื่องศาสนาถ้าเรื่องอื่นจะไม่ต้องจบที่นบีก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าเรื่องดุนยาถ้าไม่จบที่นบีใครจะมีความคิดความอ่านอย่างไรก็ว่าไปไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าเรื่องศาสนาคำตอบมีอยู่คำตอบเดียวจะต้องจบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะถ้าไม่จบท่านพี่น้องมันมีสาเหตุหลากหลายที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยเยอะเป็นหางว่าวเลยทุกวันนี้ท่านพี่น้องดูในสังคมมุสลิมของเราที่มันไม่มีความสมัครสมานสามัคคีที่มันแตกกันเป็นสิ่งเสี่ยงก็อันเนื่องมาจากอะไรไม่จบที่นบีง่ายๆครับท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวันนี้เรื่องศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องผมถามท่านพี่น้องนิดนึงใครที่รู้ดีไปกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำตอบคือไม่มีเพราะนบีมุฮัมมัดของเราคือเป็นบุคคลที่ได้รับวะฮยูมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยเราก็จะต้องกลับไปดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าเรื่องอะไรครับเรื่องศาสนาทุกเรื่องศาสนาทุกเรื่องวันนี้ผมมาจะขมวดปมจะมาสรุปจะมาอะไรครับจะมาประมวลให้ท่านพี่น้องได้เห็นนะครับว่าคนที่ไม่ยึดถือตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ไม่จบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาท่านพี่น้องง่ายๆเลยข้อแรกการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของเขาในท่านพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบรับเป็นแน่แท้หรือว่าจะมีใครเถียงคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำไปเถอะท่านพี่น้องวันนี้สังคมมุสลิมของเรามีคำพูดแบบนี้ท่านพี่น้องทำกันไปก่อนทำกันไปก่อนไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแหละเดี๋ยวไปในวันนู้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินกันเอาเองเรามีความคิดกันแบบนี้นะครับแล้วก็เยอะด้วยแล้วผมถามว่าถ้าเกิดว่าตายไปแล้วแล้วมันฟื้นขึ้นมาทำเนี่ยท่านพี่น้องตายไปแล้วแล้วเวลาไปเจอมุกัดนกิดตอบมุกัดนกิดมาได้โอเคขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใหม่แล้วทำใหม่ถ้าอย่างนั้นนะเราจะถึงไม่ต้องพูดกันแต่ประเด็นที่เราพูดในวันนี้เพราะว่าเราตายไปแล้วเราไม่มีโอกาสกลับมามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใหม่แล้วไม่มีโอกาสที่จะมาคิดใหม่ทำใหม่ไม่มีแล้วครับท่านพี่น้องเราถึงได้มาพูดกันบอกอย่างนี้เนี่ยท่านพี่น้องเพื่อที่จะให้ท่านพี่น้องไม่หลงผิดไม่ไปทำผิดอีกเวลาตายไปแล้วกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเปิดบัญชีดูอัลลอฮฺอักบัรไม่มีเลยความดีที่เราทำไงทำกันไปด้วยกับตัวบทหลักฐานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่85เราได้ยินบ่อยมากอายะห์ต้นเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกกับเราว่าไม่ยับตะกีร้อยก้อยรัลอิสลามีดีนั้นบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ไปเสาะแสวงหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลอิสลามเอามาเป็นศาสนาและทำกันเป็นวักเวนนะท่านพี่น้องเยอะหลายเรื่องในสังคมมุสลิมของเราวันนี้ผมถามท่านพี่น้องง่ายๆเลยที่เราทำเรื่องศาสนากันแต่ละเรื่องในท่านพี่น้องมันไปจบที่ไหนมันต้องไปจบที่หลักฐานเรื่องทุกเรื่องที่เราทำมันต้องมีหลักฐานยืนยันให้เราทำถ้ามันไม่มีมันไม่มีหลักฐานให้เราทำเนี่ยท่านพี่น้องผมถามว่าท่านพี่น้องจะทำไหมถ้ามันไม่เป็นคำสั่งใช้อ่ะคำตอบคือไม่มีแต่คนที่ไม่เข้าใจมีแต่คนที่ไม่รู้ว่าผลเสียของคนที่ไม่ตามของคนของการไม่ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะข้อผิดของมันเนี่ยท่านพี่น้องร้ายแรงเหลือเกินเราทำแทบตายเนี่ยพอเราไปถึงวันกิยามะห์ไม่มีคุณค่าอะไรเลยไม่มีราคานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยถามว่าแล้วเราจะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับมามีชีวิตใหม่แล้วทำอีกอ่ะไม่มีแล้วครับ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าวะมัยยะบตะกีกอยรัลอิสลามดีนันใครก็แล้วแต่ที่ไปเสาะแสวงหาเอาสิ่งอื่นมาเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำไม่ว่าจะเป็นความเชื่อไม่ว่าจะเป็นการกระทําไม่ว่าจะเป็นสิ่งอื่นแล้วเอามาทํากันแล้วก็ทํากันอยู่ทุกวันทํากันอยู่ทุกเดือนทํากันอยู่ทุกปีอัลลอฮ์บอกว่าฟะลัยยุกบะละมินฮูอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่รับไม่ใช่ว่ามูฮัมหมัดคนนี้บอกว่าไม่รับเนี่ยแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันการันตีบอกว่าไม่รับอย่างแน่แน่นอนไม่มีทางที่จะรับท่านพี่น้องถามว่าวันนี้เราจะทำความดีแล้วมันจะเสียเราจะเสียเวลาทำแบบนั้นเหรอท่านพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับฟะลัยยุกบะละมินฮูอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับการงานของไอ้คนคนนั้นที่เขาทำไปวะฮูวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินเวลาไปในวันกิยามะห์เวลาไปในวันอาคิเราะห์ที่พี่น้องไปเปิดบัญชีดูเอ้าอยู่ในโลกดุนยาฉันก็ทำความดีเยอะแยะเลยล่ะละหมาดฉันก็ทำอัลกุรอานฉันก็อ่านอิสติกฟาร์ฉันก็มีศอลาวาตต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันก็ทำเยอะแยะมากมายเลยบริจาคไม่รู้เท่าไหร่แต่เวลาไปดูในบัญชีท่านพี่น้องไม่มีเลยเป็นศูนย์เผลอติดลบอีกแล้วถามว่าเราจะมามีโอกาสกลับมาทำความดีในโลกดุนยาหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีคือไม่มีท่านพี่น้องที่ทำไมผมถึงพูดกับท่านพี่น้องแบบนี้ทำไมต้องจริงจังทำไมต้องมีความดุดันในเรื่องของการสอนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมต้องเรียกร้องให้ท่านพี่น้องไปจบที่นบีเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่จบที่นบีท่านพี่น้องมันไม่แล้วความดีอัลลอฮ์ก็ไม่เอาความดีที่เราได้สะสมคุณงามความดีไปไม่มีคุณค่าไม่มีราคาเลยเราจะทำกันไปเพื่ออะไรท่านพี่น้องที่มาพูดกับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการชี้ให้เห็นว่าครับเป็นการชี้ให้เห็นว่าถ้าวันนี้เราไม่จบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกะลิมาะห์ในเขาในคำกะลิมาะห์คำชะฮาดะห์ของเราอะตกลงแล้วเราปฏิญาณตนต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงเหรอที่เราบอกว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตในเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตทำไมเราไม่จบที่นบีอ่ะปากเราบอกปฏิญาณกับนบีอ่ะทำไมเรื่องหลายเรื่องเราถึงล้ำหน้านบีอ่ะทำไมเรื่องหลายเรื่องเราถึงล้ำหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะนี่ไงเพราะไม่จบที่นบีเพราะถ้าไม่จบที่นบีท่านพี่น้องไม่ต้องคุยเลยเรื่องที่อามัลอิบาดะห์ที่เราทำไปแล้วอัลลอฮ์จะรับหนึ่งนะครับข้อแรกข้อที่สองท่านพี่น้องดูนะครับเรื่องศาสนาเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้าไม่จบที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องเถียงกันเละเทะเลยเถียงกันเละเทะเลยท่านพี่น้องขัดแย้งกันเละเทะเลยอย่างผมกับอาจารย์นิสานะท่านพี่น้องหรืออาจารย์มุบารอกหรืออาจารย์อับดุลลอฮ์ถ้ามองเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่คนแต่ละคนมองกันเอ้ยตกลงจบที่ใครเอาไปดูถ้าเราเถียงกันน่ะเราเถียงกันเรื่องหนึ่งเรื่องใดเอาไปดูซินบีว่ายังไงอัลลอฮ์ว่ายังไงแล้วเราสิงทั้ง4คน5คนกลับไปไหนกลับไปหาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องว่าเถียงกันไหมไม่เถียงไม่เถียงครับท่านพี่น้องที่มันเถียงกันเพราะอะไรท่านพี่น้องเหมือนกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราฟะอินอามานูบิมิสลิมาฟะอินอามานูบิมิสลิมาอามันตุมบิฮิฟะกอดิฮตะดาวถ้าวันนี้เราศรัทธาเหมือนกับคนรุ่นก่อนๆเขาศรัทธากันนะท่านพี่น้องจะไปเถียงกับใครอ่ะวันนี้เราศรัทธาเหมือนคนรุ่นก่อนไหมวันนี้เราศรัทธาเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศรัทธาไหมถ้าวันนี้เราศรัทธาเหมือนกับคนรุ่นก่อนๆท่านพี่น้องสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรแต่เอาฟะอะไรฟะกอดิฮตะดาวอัลลอฮ์จะให้ทางนำกับคนกับพวกเขาเหล่านั้นแต่ทางตรงกันข้ามท่านพี่น้องวะอินตะวัลลาวแต่ถ้าหากเราว่าผินหลังถ้าหากว่าเราผินหลังหรือดื้อด้านหรือฝ่าฝืนจะแปลว่าอะไรกันแล้วถือเอียรอดูเนี่ยว่าอินจาวันเราถ้าวันนี้เราผินหลังจะออกจากใครออกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอินนามาฮุมฟีชิกอกท่านจะได้พบกับความอะไรแตกแยกในสังคมท่านพี่น้องไม่ต้องไปคิดนะครับว่าวันนี้เราไปแตกแยกอะไรกันเราไม่เคยแตกแยกออกจากหลักทางตรงอัลอิสลามเราพยายามเรียกร้องกับคนที่แตกออกจากอัลอิสลามนำมาสู่อัลอิสลามนี่ด้วยการสอนด้วยการบรรยายด้วยการทำให้สังคมได้รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสุนนะนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นบิดอะห์นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไม่ได้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำได้นะเราสอนกันมาแบบนี้และสิ่งที่เราถอนท่านพี่น้องสัมผัสได้
การที่ตัวผมเองพูดกับท่านพี่น้องไปการที่อาจารย์มุบารักบอกกับท่านพี่น้องไปการที่อาจารย์เอซานบอกท่านพี่น้องไปการที่อาจารย์อับดุลลอฮ์สอนมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วอาจารย์อับดุลลอฮ์สอนด้วยกับอะไรถ้าไม่ด้วยกับหลักฐานของอัลลอฮ์ถ้าไม่ด้วยกับหลักฐานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นทั้งสองข้อเนี่ยผมบอกว่าถ้าวันนี้ไม่หยุดที่นบีการงานไม่ถูกตอบรับสองถ้าวันนี้เราไม่หยุดที่นบีท่านพี่น้องจะเห็นสังคมของเราแตกแยกกันเป็นกวนเป็นหมู่เป็นก๊กเป็นเหล่าไม่รู้กี่สิบก๊กนะครับต่อมาประการที่สามประการที่สามที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้ว่าถ้าวันนี้เราไม่จบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจบเลยนะข้อนี้เนี่ยจบเลยถ้าวันนี้เราไม่จบที่นบีในเรื่องศาสนานะถ้าไม่จบที่นบีให้ฟันธงลงไปเลยว่าอัลลอฮ์ไม่รักคนคนนั้นคนนะถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักนะหมดแล้วหมดสภาพแล้วนะคนนะเมียเราไม่รักเราลูกเราไม่รักเราเรายังหมดอะไรตายอยากเลยแต่นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่รักเราท่านพี่น้องลองคิดดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นการที่อัลลอฮ์ไม่รักเราอัลลอฮ์ขับสายไล่ส่งให้เราออกจากหลักทางตรงอิสลามการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักเราอัลลอฮ์ขับเราออกจากเราะห์มะห์ของอัลลอฮ์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักเราอัลลอฮ์โกรธกิ้วเราเป็นเหตุทำให้เราไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เรื่องใหญ่ไหมเนี่ยเรื่องยังใหญ่ไม่ได้ใหญ่ธรรมดาเดี๋ยวโคตรใหญ่เลยถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักนะท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสามข้อที่ผมบอกท่านพี่น้องเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าไม่จบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ไม่ทรงรักบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าใครหน้าไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดบอกกับเราลืมนึกไม่ออก นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันิตตะบะอะซุนนะตีฟะกอดอะฮับบะนีใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดง่ายๆใครก็แล้วแต่ที่ไปจบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์รักเขาอัลลอฮ์รักเขาแล้วท่านพี่น้องลองคิดดูคนที่อัลลอฮ์รักนะอัลลอฮ์จะให้อะไรท่านพี่น้องรู้ไหมให้ความเมตตาให้เขามีชีวิตในโลกดุนยาแบบสะดวกสบายให้เขามีอะไรครับริสกีมากมายให้เขามีการใช้ชีวิตในโลกดุนยาแบบไม่ลำบากยากเข็นอะไรเลยถ้าอัลลอฮ์รักนะมันิตตะบะอะซุนนะตีฟะกอดอะฮับบะนีวะมันอะฮับบะนีกานะมะอีฟิลญันนะฮ์ท่านพี่น้องจุดจบของคนที่จุดจบของคนที่อะไรเรื่องศาสนาไปจบที่นบีคือ1อัลเลาะห์รักและท้ายที่สุดแล้วเป็นความปรารถนาของคนทุกคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้ง4คนทั้ง5คนทั้ง5คนผมบนเวทีและท่านพี่น้องทุกๆคนใฝ่ฝันและก็ปรารถนาที่จะอยากได้นั่นคืออะไรครับกานะมะอีฟิลญันนะฮ์จะได้อยู่กับคนที่เรารักในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้อยู่กับใครได้อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ได้คำตอบหรือยังว่าเราจะจบที่ใครเราจะจบที่อะไรบบอคนนึงอ่ะเราจะจบที่อุลามะคนนั้นเหรอท่านพี่น้องวันนี้เราเรียกร้องให้ท่านพี่น้องกลับไปหาอัลลอฮ์วันนี้ถ้าเราเรียกร้องให้ท่านพี่น้องกลับไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรท่านพี่น้องเพื่อท่านพี่น้องจะได้มีโอกาสอยู่กับคนที่ท่านพี่น้องรักไงท่านพี่น้องไม่เคยเห็นหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าเรารักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมั้ยคำตอบคือง่ายๆรักในเมื่อรักหยุดอยู่ที่ท่านนบีนะพอแล้วถ้าเรื่องดุนยาเอาว่าไปจะพัฒนาทำอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเรื่องศาสนาพอหยุดที่นบีพอ3ข้อที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องอีกประเด็นนึงที่อย่าก่อนที่จะโยนประเด็นนี้ให้กับ วิทยากรท่านอื่นๆในช่วงท้ายของอาคิริซามันนะเนี่ยช่วงท้ายๆแล้วสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาของเราใบนี้เยอะที่เราเห็นด้วยกับตาของเราที่เราได้ยินด้วยกับหูของเราสัมผัสได้เยอะแยะมากมายตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยที่ผมพูดกับท่านพี่น้องแบบนี้เนี่ยในอนาคตข้างหน้าเกิดผม 4-5 คนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บชีวิตเอาไว้แล้วมันก็ยังมีคนรุ่นใหม่ๆเติบโตขึ้นมาแล้วก็พยายามปกปักรักษาคำสั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปท่านพี่น้องแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จากโลกดุนยานี้ไปเนี่ยท่านจากไปจริงนะ
แต่ท่านไม่ได้เอาซุนนะห์ของท่านของท่านไปด้วยคือพูดง่ายๆซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตจากโลกดุนยาไปแต่ซุนนะห์ต่างๆหลายเรื่องไม่เคยตายไปจากโลกดุนยาใบนี้ของเราเพราะฉะนั้นให้เราเรียนรู้ให้เราทำความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนบอกกับเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างและผมเชื่อท่านพี่น้องในอนาคตข้างหน้ามันจะมีเรื่องที่อะไรครับที่ขัดแย้งกันที่ว่าโอ้โหดาดืนเรื่องนิดเรื่องหน่อยก็ตีกันเรื่องนิดเรื่องหน่อยก็ทะเลาะกันเรื่องนิดเรื่องหน่อยก็อะไรขัดแย้งกันแต่ทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าให้ขัดแย้งกันขนาดไหนก็แล้วแต่เรามีทางกลับเสมอสำหรับคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเราบอกกับเรานบีจากเราไปท่านพี่น้องได้ยินหะดีษต้นนี้บ่อยได้ยินหะดีษต้นนี้บ่อยบ่อยบ่อยมากมากที่นบีบอกว่าตะรอกตูฟีกุมอัมรอยนี่เราก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละตะรอกตูฟีกุมอัมรอยนี่ฉันได้ทิ้งให้ไว้ได้ทิ้งไว้ให้พวกท่านถึงสองสิ่งด้วยกันสองสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากไปแล้วทิ้งไว้ให้พวกเราทิ้งไว้ให้พวกเราถ้าพี่น้องต่อหะดีษต้นนี้ได้ไหมที่ได้ยินกันเป็นประจำบางโซแลตะรอกตูฟีกุมอัมรอยนี่มาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาลันตะดิลลูบาดีอะบาดาถ้าหากแม้นว่าเราพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายยึดมันเอาไว้คำตอบง่ายๆเลยลันตะดิลลูบาดีอะบาดาให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากไปกี่พันปีคนบนเวทีนี่จากไปกี่คนจากไปทั้งหมดเลยท่านพี่น้องก็ไม่มีทางหลงผิดหรอกเพราะทุกวันนี้ทั้ง5ท่านที่มานั่งบนเนี่ยท่านพี่น้องไม่เคยเรียกร้องให้ท่านพี่น้องกลับไปหาคนบุคคลไม่เคยแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าทุกคนที่มาสอนศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจุดประสงค์เป้าหมายอันเดียวกันคือเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์เรียกร้องไปสู่แนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เรื่องจริงเลยท่านพี่น้องสัมผัสได้มีใครสักคนหนึ่งไหมที่เรียกร้องให้ไปอยู่ในพวกพ้องตัวเองไม่มีครับทุกคนในมีอามานะที่เป็นอามานะที่ใหญ่หลวงมากๆที่สุดคือการได้รับอามานะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการได้รับอามานะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรครับพูดศาสนาให้เป็นศาสนาพูดเรื่องศาสนาให้เป็นศาสนาพูดเรื่องของอัลลอฮฺให้เป็นเรื่องของอัลลอฮฺพูดเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นเรื่องของท่านนบีเท่านั้นเองและอามานะชิ้นนี้เนี่ยท่านพี่น้องผมทั้ง5คนที่อยู่บนเวทีเนี่ยผมถามนิดนึงเรากลัวกันมั้ยเรากลัวที่จะตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ในวันกิยามะห์มีหะดีษบทนึงที่นบีบอกว่าลันตะซูละกอดามะอับดินฮัตตายุสอะละอันอัรบะอีน1ใน4ประการนั่นคืออะไรเท้าของบ่าวเท้าบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท้าของผู้ที่เป็นบ่าวอ่ะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในวันกิยามะห์พี่น้องยืนอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าพี่น้องเคยไปยืนอยู่กลางแดดแล้วยืนอยู่เฉยๆไม่กล้าออกไปไหนไม่ต้องนานน่ะเอา15นาทีกลางแดดเปรี้ยงๆอ่ะอย่างน้อยๆต้องขยับบ้างแหละแต่ไปในวันนั้นน่ะท่านพี่น้องคนที่มีความรู้คนที่ไปร่ําไปเรียนเมืองนอกเมืองนาคนพูดง่ายคนที่มีโอกาสได้รู้กะลามุลลอฮ์คนที่มีโอกาสได้รู้หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาถือได้ว่าเป็นอะไรเป็นบุคคลที่ได้รับอามานะมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นหนึ่งข้อที่เราคนที่เป็นนักวิชาการคนที่เป็นครูบาอาจารย์กลัวนักกลัวหนาคืออะไรครับวานอิลมิฮิมาซาอามิลบิไอความรู้ที่เราเรียนกันมาเนี่ยที่เรารู้กันมาที่เราอ่านภาษาอาหรับพอออกได้บ้างเนี่ยท่านพี่น้องเราไปทำอะไรเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺเราไปเรียกร้องให้คนมาสู่ในศาสนาของอัลลอฮฺหรือเราเรียกร้องไปสู่อะไรเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับผมขอม้วนเดียวจบแล้วกันไม่น่าจะมีรอบ2แล้วมึงก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าเรื่องหลักการศาสนานะเรามีที่กลับที่ชัดเจนเรื่องนะครับเรื่องราวศาสนาเรามีที่กลับที่ชัดเจนเรื่องศาสนาที่อัลเลาะห์พูดไว้แค่นี้พอจบแค่นี้เรื่องศาสนาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราทำแค่นี้พอแล้วเพราะสิ่งที่นบีทำดีแล้วไม่ได้ดีธรรมดาดีที่สุดแล้วหยุดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอินชาอัลลอฮ์คำว่ามุฮดะซาตคำว่าอุตริกรรมมันจะไม่เกิดขึ้นในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเด็ดขาดอันนั้นเป็นสิ่งที่
อยากจะเตือนกับท่านพี่น้องนะครับอาจารย์เอซานครับอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนดัสสุบามานได้ให้ข้อคิดกับพี่น้องไปว่าสิ่งต่างๆในศาสนาของเราให้กลับไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาให้กลับไปจบที่ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับแน่นอนนะครับว่าพวกเราเนี่ยฟังกันได้ยินกันท่องจำกันว่าให้เชื่อฟังอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาให้เชื่อฟังรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งนะพี่น้องนะว่าเราเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยมันต้องมีความขัดแย้งไม่มีใครหรอกนะครับว่าอยู่ในสังคมด้วยความราบรื่นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปขัดแข้งขัดขากับใครเลยแต่ในเรื่องของดุนยาพี่น้องครับเราจะคิดจะค้นกันยังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องคิดที่จะต้องทำให้มันดีแต่เรื่องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอายะห์หนึ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราเนี่ยได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำพี่น้องครับฟาอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟารุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายขัดแย้งกันในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามให้เจ้านั้นกลับไปที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับไปที่รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กลับไปดูซิพี่น้องว่าวันนี้ในชีวิตของเราเนี่ยทะเลาะกับคนนู้นทะเลาะกับคนนี้น่ะนะพี่น้องในเรื่องของศาสนาเรากลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากลับไปที่คำสั่งใช้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าวันนี้เรากลับไปในอารมณ์ความรู้สึกของเราอ่ะตัวฉันจะเอาอย่างนี้อ่ะตัวฉันจะทำอย่างนี้อ่ะใครจะทำไมอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะพี่น้องนะว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเราจะเอาอะไรไปตอบกับอัลเลาะห์ฮะพี่น้องวันนี้เราจะเอาอะไรไปตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนฉันมีชีวิตในดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ถามเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายขัดแย้งกันเจ้าทำยังไงอ่ะศาสนาไม่ได้ปล่อยให้กับพวกเราเนี่ยคิดเองนะพี่น้องไม่ได้ปล่อยให้พวกเราใช้สติปัญญาของเราอ่ะเราจะจบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยดีๆหรือเปล่าหรือวันนี้เราจะดื้อแพ่งกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์มูฮัมหมัดบอกไป3ประการ4ประการหลักๆพี่น้องผมยังไม่เห็นมีสิ่งที่ดีๆสักข้อนึงเลยนะมีแต่ความหายนะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาอ่ะการงานทั้งหลายไม่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราบวชเราถือศีลอดเราละหมาดกันกี่ปีพี่น้องวันนี้ในชีวิตของเราเนี่ยที่ใกล้ชิดกับหลักการคำสั่งคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาที่ดีๆที่มีประโยชน์นะพี่น้องเอาแบบที่มีคุณภาพน่ะคิดเป็นปีๆน่ะกี่ปีพี่น้องหรือว่าอย่าคิดเป็นปีๆอ้าวคิดเป็นเดือนน่ะพี่น้องวันนี้ทำอิบาดะห์อย่างเต็มที่วันนี้ทำอิบาดะห์ละหมาดอย่างคุชัวอย่างดีเลยน่ะกี่ปีพี่น้องและถ้าอิบาดะห์ทั้งหลายไม่จบด้วยกับคำสั่งของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องหายนะพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องเอารู้เอาชี้เอาจริงเอาจังให้ได้วันนี้อย่าปล่อยให้ปากของเราน่ะพูดฉันเชื่อรอซูบฮานะฮูวะตะอาลาฉันเชื่อรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในการปฏิบัติในชีวิตของเขาไม่เคยมีเลยแม้แต่ครั้งที่กลับไปอะไรอ่ะที่กลับไปทะเลาะกันขัดแย้งกันกลับไปที่อัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปดูซิว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดยังไงอ่ะฮะพี่น้องอันตรายแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่อยู่ซ้ายมือของผมก็คือท่านอาจารย์มูบารอกมหามัดซอลและท่านก็เป็นผู้ที่เรียนเชิญอาจารย์สมิธมาดาเลสนะครับให้ชี้แจงกับพี่น้องว่าถ้าไม่จบที่นบีสิ่งใดบ้างจะเกิดขึ้นกับเขานะครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอินุเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องคณะกรรมการจัดงานมัสยิดโตอิมัมที่มาอยู่ยังอยู่ในงานในวันนี้ทุกท่านนะอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้หายใจอีกหนึ่งวันพี่น้องก่อนอื่นเลยก็อยากจะอ่านดุอาให้พี่น้องฟังก่อนนะเพราะดุอาที่ผมอ่านก็เอามาจากที่นบีอ่านบางคนบอกอาจารย์อ่านดุอาอีกแล้วถ้าพี่น้องคิดแบบนี้หัวข้อวันเนี้ยต้องนั่งฟังให้เลิกเพราะสุดท้ายเราบอกเรานะเป็นพวกนบีอยากจะเป็นพวกนบีแต่เวลาเอาเรื่องของนบีมาเล่าไม่ค่อยอยากอยู่ฟังไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังเรื่องนบีเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องอาศัยแบบนี้แหละบอกไปแล้วสิ่งที่เราบอกหวังผลแต่จะเกิดเมื่อไหร่วัลลอฮุตาลาอะลัมขออ่านดุอาให้ฟังก่อนบทที่หนึ่งหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรใครยังไม่ได้อ่านตอนนี้อ่านทันพี่น้องเราบอกเราจะตามนบีเนี่ยตั้งแต่เช้าผ่านมากี่ชั่วโมงยังไม่อ่านดุอาเลยแต่ใครว่าฉันไม่ใช่พวกนบีไม่ได้นะนี่ประเด็นในไส้มันอยู่ตรงนี้พี่น้องไอ้ตอนให้ทำไม่ทำแต่เวลาถามพวกใครพวกนบีไม่อายมั้งไม่อายหรอพี่น้องเดี๋ยววันนี้ขอมาอัพช่างดำอยู่ไหนเนี่ยช่างดำอยู่เปล่าหรือไปไปแล้วช่างดำฮะเพราะสาเหตุที่ต้องเรียกหาช่างดำก่อนเนี่ยเพราะวันนี้เรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยพี่น้องต้องอาศัยช่างดำแหละนะไม่รู้ว่าจะรอดลงเวทีได้เปล่าบทที่สองไซยิดุลอิสติกฟาร์อัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอานะอับดุกะวะอานะอะลาอะฮดิกะวะวะอดิกะมัสตะตะตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาศอนะตุอะบูอุลกะบินิอมะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีفاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ดุอาบทนี้มีชื่อว่านายแห่งการขออภัยโทษเราก็รู้ว่าเราผิดจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความผิดแต่ไม่ขอต่ออัลลอฮ์อาจารย์ฉันยังอ่านไม่ได้เลยแล้วอยู่ทำอะไรพี่น้องอยู่ทำอะไรกับชีวิตที่พวกเรามีเนี่ยขอบคุณกับอัลลอฮ์ที่พระองค์ยังให้ชีวิตที่เรายังเหลืออยู่นี่สำนวนตุฟ้านี่ขอบคุณที่อัลลอฮ์ให้โอกาสไม่ใช่มีเวลาเพื่อหายใจอย่างเดียวแต่เราจะต้องเอาสุนนะของนบีเอามาทำวันนี้ฟังบรรยายหัวข้อว่ากลัวว่าเราจะไม่ได้ทำกลัวว่าสุนนะจะนบีจะไม่ปรากฏในชีวิตของเรากลัวว่าบัดปลายชีวิตจะไม่ดีแต่ก่อนจะอย่างนั้นนะพี่น้องวันนี้เราทำอะไรที่เป็นสุนนะนบีมั่งผมอ่านดุอาให้ฟังกี่ต้นละสองต้นต้นที่สองบอกพี่น้องเป็นไซยิดุลอิสติกฟาร์หมอลำยังร้องได้แต่ไซยิดุลอิสติกฟาร์อ่านไม่ได้พี่น้องเอาเหตุผลตรงไหนมาตอบอะร้องเพลงฝรั่งได้ตอนนี้อัปเดตเพลงเกาหลีกำลังมาร้องได้แต่ไซยิดุลอิสติกฟาร์อ่านไม่ได้ตะพรอ่านได้ยังได้แล้วแล้วถามต้องถามตัวเราว่าไอ้ที่เรายังไม่ได้นะเราอยู่ทำอะไรพี่น้องสุดท้ายปลอบใจตัวเองด้วยคำพูดที่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสุนนะนบีทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เป็นไรนี่ไงแต่ถ้าคนอื่นไม่ทำสุนนะนบีอันที่เราทำได้เองซวยแน่เองตายแน่พี่น้องก็นึกถึงว่าวันที่เราอยากจะให้คนอื่นเข้าใจซุนนะห์เหมือนที่เราเข้าใจ
แล้วเขาเข้าใจเรื่องอื่นเขาก็บอกทำไมอ่ะเก็บไว้ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยเข้าบทที่3ให้พ่อแม่รับบิฟิลีวาลีวาลีไดยาวัรฮัมฮูมากามารับบายานีซอกีรอพี่น้องรู้เปล่าอุลามะอธิบายว่าอ่านกี่ครั้งตัวพรได้รางวัล5ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วถามว่าไอ้ที่ไม่อ่านว่ายังไงอ่ะพ่อแม่มีไหมมีรักพ่อแม่ไหมใหญ่เท่าฟ้าเราเคยบอกแบบนั้นพี่น้องแต่วันนี้ถึงสิ่งที่นบีทำเอาไว้เป็นตัวอย่างให้คนเป็นลูกอย่างเราได้อ่านให้กับพ่อกับแม่ของเราผมเชื่อคนที่อยู่ในงานเนี่ยอ่านได้พี่น้องแต่ประเด็นก็คือไม่ได้อ่านแล้วจะตอบยังไงกับการไม่ได้ทำสุนนะนบีข้อนี้มันก็ไปลงหัวข้อที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นี่ไงพี่น้องบทที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตีขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ทรงอภัยโทษให้กับผู้ชายให้กับผู้หญิงด้วยเถิดขออย่างต้นนี้อาจารย์มันแค่ดุอาเอาอีกแล้วมันแค่ดุอาอีกแล้วเราอ่านต้นอื่นได้ไหมล่ะพี่น้องรู้ไหมล่ะคุณค่าของดุอาต้นนี้เป็นยังไงอ่ะอ่านหนึ่งครั้งอัลลอฮ์จะบันทึกความดีให้เข้ากับจำนวนผู้ศรัทธาผมบอกพี่น้องไม่ต้องอื่นไกลนะเนี่ยเขามีน้ำขวดเนี่ยนะเอาใครจะเอาฟรีต้องมีคนลุกไปบ้างแหละน้ำขวดหนึ่งอย่างน้อยๆขนีบกลับบ้านก็ยังดีเราเอาละเพราะน้ำขวดตั้งหนึ่งขวดอาจารย์แต่นี่นบีบอกผลบุญของมันเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาเฉยผมบอกใครอยากได้ผมเขียนให้ใบละ500เงียบไหนอ่ะคุณค่าเราบอกคุณค่ามหาศาลอยากจะได้นักหนาเวลาบอกพี่น้องเอ้ยได้ใบละ500นะกระดาษไม่ต้องหมึกไม่ต้องผมเขียนให้เลยอ๋อเดี๋ยวฉันไปหาต้องอื่นเอานี่ไงเราบอกว่าเราอยากจะตามสุนนะนบีกลัวว่าสุนนะนบีจะไม่มีในชีวิตเราเพียงแค่หัวข้อบรรยายหรือของจริงในชีวิตกันแน่และดูอาบทที่5ขอให้ได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะฟิลจันนะขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้เราได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา5ต้นนี้พี่น้องวันนี้อ่านยังแล้วนอกจากนี้มีอีกเต็มเลยอัสกัดยามเช้ายามเย็นเราได้อ่านหรือยังพี่น้องตกลงเราอยู่ในการเรียนรู้สุนนะของนบีเอาที่ชอบหรือเอาที่นบีทำฮะเราเอาแบบไหนเราเอาแบบที่เราชอบเราเลือกว่าแบบเนี้ยมันเหมาะกับเราฉันเลยเลือกเอามาทำแต่อันเนี้ยมันยังไม่เหมาะเข้าหัวข้อที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องของการละหมาดผมไปคุตบะห์ละหมาดวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมานี่มีโอกาสได้เห็นขณะที่อยู่บนมิมบัตคนที่เข้ามาที่หลังตักเบสอัลลอฮฺบัตตักเบสกอดอกเนี่ยพี่น้องนี่ถามว่าแบบนี้เหรออาจารย์มุฮัมมัดอาจารย์มุบารอกบอกมาให้ตามสุนนะนบีตามสุนนะนบีพี่น้องละหมาดวันละกี่ครั้งตักเบสวันละกี่เที่ยวเหตุฉะไหนหรือว่าชำนาญแล้วอาจารย์นบีแบออกไปข้างหน้าแบบนี้ยกระดับฮัสวันมังกีใบฮีออกไปข้างหน้าแต่ของเราแบบนี้ตกลงเราพยายามจะรักษาสุนนะนบีหรือเสียแล้วฉันเลือกได้อาจารย์ฉันจะเอาอย่างนี้แหละแล้วเวลาว่าเคืองเวลาว่าไม่ชอบอ่ะมาอันที่สองเสร็จเรียบร้อยเวลากอดอกอะไรเสร็จเรียบร้อยดีอ่านดูอาอิสติฟตาด้วยนะเอามาจากไหนก็ไปดูไกฟียะตุสซอลาวิธีการละหมาดของนบีอ่านดูอาอิสติฟตาพวกเราอ่านเปล่าอ่านไหมฮาจีซอลและอ่านไหมจ๊ะอ่านแล้วอ่านถูกต้นนบีเปล่า
เคยเป่าไปตรวจเปล่าพี่น้องเวลากอดอกได้ก็เริ่มเลยอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวาซีละวัจญาตุวะจียะลิลลาฮิรวบหมดเลยความจริงมันแยกตรงไหนเรารู้หรือเปล่าผมเนี่ยนะมีโอกาสได้เห็นน่ะพ่อแม่ผู้ปกครองพี่น้องอยากจะให้ลูกขึ้นเวทีเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาเขามีแข่งร้องเพลงชิงรางวัล500อาจารย์พ่อแม่ถึงขั้นให้โต๊ะให้แชร์มานั่งฟังว่าใช้ได้ยังเอารางวัล500เอปรับหน่อยปรับหน่อยยังแหมคีย์มันยังไม่ดีเอื้อนหน่อยเอื้อนหน่อยแต่เรากำลังจะละหมาดเพื่อถวายใครถวายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอลลูกะมาไรตุมูนีอุซอลลีงานละหมาดคืองานที่นบีบอกให้ทำให้เหมือนฉันเริ่มตักกะเบียดก็ไปแล้วอาจารย์เวลาเราไปเตือนบนเวทีได้เตือนตัวต่อตัวละหมาดกับบุญแล้วมึงยังเอาอะไรอีกนี่ไงทำไมอะโต๊ะครูคนที่เวลาแบบว่าเต็มที่เห็นอาจารย์เนี่ยไปบอกเลยคนคนเนี้ยใช้ไม่ได้อาจารย์ช่วยไปบอกหน่อยพี่น้องโต๊ะครูก็กลัวเหมือนกันผัวเมียทะเลาะกันอาจารย์ไปเคลียร์หน่อยไอ้ตอนที่เราบอกให้ฟังศาสนาน่ะใช้ชีวิตยังไงไม่ฟังเวลาทะเลาะกันอาจารย์เคลียร์หน่อยอาจารย์ไอ้นี่มันละหมาดไม่เหมือนนบีอาจารย์ต้องบอกมันเพราะมันทําผิดเอาเราเก่งทําไมเราไม่เอาเองล่ะเราไม่เอาเองพี่น้องดังนั้นง่ายที่สุดนะให้พี่น้องดูมีโอกาสฟังศาสนาต้องฟังและที่สําคัญผมแนะนําเรื่องละหมาดเนี่ยพี่น้องคิดว่าบนเวทีเนี่ยใครละหมาดสวยสาวว่าชื่ออาจารย์อับดุลลอฮ์สุดเลยสมมุติจ้างอาจารย์อับดุลลอฮ์เลย 5,000 อาจารย์ครับไปดูคนในบ้านผมละหมาดหน่อยจะละหมาดให้ดูทีละคนทีละคนทีละคนอ่านให้ฟังทีละซูเราะห์เลยจ้างไป 5,000 เอาไม่เอาไม่เอาทำไมไม่เอาอ่ะโหอาจารย์แพงไปโครงการนี้ดีขอสัก 1,500 ได้ไหมล่ะฉันจะได้ไปเรียกคนแถวบ้านมาช่วยกันแชร์อัลลอฮ์นี่เวลาเรื่องศาสนาอยากจะได้รางวัลใหญ่ยันนะตุนฟิรดาวซินุซูลาอัลลอฮ์จ๋าฉันขอฟิรดาวเลยนะฉันขอสวรรค์ชั้นนั้นเลยนะแต่ละหมาดของเราเป็นแบบไหนฟาติฮะอ่านยังไงผมให้คนอ่านฟาติฮะให้ฟังอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยาวมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดีนัศศิรอตัลมุสตะกีมวักเดศิรอตัลลซีนอัมอัมตะอะลัยฮิมพี่น้องใครอ่านอัลลซีมั้งหัดยาอ่านอัลลซีบ้างอ่านอันอะไรอันนะโอ้โหนี่เจ๋วอ่านอัลลาซีใครอ่านอัลลาซีนะยกมือให้ผมดูที่โอ้โหไม่ได้ขึ้นมาทำอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีอะไรนะโอ้นี่ลูกจำมอมัดใช่ไหมไม่ใช่ที่หลานอาจารย์เนี่ยสั่งโอ้ผมตกใจเลยเนี่ยทีหลังเอากุญแจฝากกันไว้ให้เรียบร้อยนะข้างล่างนะแม่กำลังเลยโหใจหายแวบเลยหันไปแหมแล้วแกทรงหน้าเอาเรื่องด้วยอ้าวพี่น้องดังนั้นเวลาเราบอกว่าเราอยากจะทำละหมาดให้ดีต้องดูนบีอ่านยังไงฟาติฮะเรื่องใหญ่อะฟาติฮะเรื่องใหญ่อ่านอัลลาซีนาอันอัมนาอันอัมอินอลิฟรวมกันเฉยไม่ได้ดุกร้อนอะไรวันนี้พี่น้องลองเรื่องง่ายๆที่เห็นชัดๆนะลองเช็คบางทีฉันไม่ได้อ่านอย่างนั้นทำไมเพราะไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองอ่านอัลลาซีทำไมถึงไม่เคยรู้เพราะไม่เคยให้โต๊ะครูฟังเลยพี่น้องละหมาดกันมากี่ปีแล้วผิดตรงไหนในซูเราะห์ฟาติฮะห์รู้หรือเปล่าวัลซอลีนวัลซอลีนน่ะเราเคยอาจารย์มุบารอกนี่อยู่พี่น้องมีโอกาสอาจารย์ก่อนจะขึ้นเวทีจับมือเลยเอาเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงอย่าไปจับนะอาจารย์จ๋าช่วยฟังหน่อยฉันจะอ่านฟาติฮะห์ให้ฟังเนี่ย
พี่น้องไม่ต้องจ่ายสตางค์ต้องครูเขาก็ฟังให้แต่ถ้าให้ดีมันจะมุบารอกดีอัลลอฮ์ผลบุญมหาศาลใช้ได้ยันตายอ่ะให้ไปเลยอาจารย์ฟังฉันหน่อยฉันให้ 5,000 โอ้พี่น้องถามว่าเราทำไหมไม่ทำเนี่ยเรื่องที่มีประโยชน์ขนาดนี้ผมถึงบอกอยากจะให้พี่น้องลองเช็คดูว่าตกลงฟาติฮะของเราเนี่ยพี่น้องอ่านแบบไหนอัลลาฮัมหรือเปล่าคำแรกเลยเนี่ยฮัมของเราน่ะฮัมเล็กหรือฮัมใหญ่ดูลิ้นหรือดูนิ่นเคยเช็คเปล่าพี่น้องสุดท้ายทำไมผมถึงเอามาเล่าเหตุผลพี่น้องเพราะเวลาโควิดมันมาเนี่ยปัญหาจะเอาต้อยมัมนำละหมาดในบ้านหาไม่ได้ผู้ชายยืนเป็นแถวเลยแต่เอาสักคนหนึ่งขึ้นไปเป็นต้อยมัมนำไม่ได้อุ้ยไม่กล้าอุ้ยท่องไม่จำอุ้ยไม่ได้อุ้ยนั่นไม่ได้อุ้ยนี่ไม่ได้นี่ไงเราบอกเราอยากจะตามซุนนะเอาให้เหมือนนบีตกลงฟาติฮะของเราเป็นยังไงซูเราะห์ของเราเป็นแบบไหนพี่น้องนี่ว่ายังไม่ทันก้มรุกวัดเลยนะยังไม่ครบรอกาบเลยผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าสบายใจละหมาด กันมา40ปีเนี่ยลองคิดฉุกคิดสักนิดหนึ่งพี่น้องอยากจะให้อิบาดะห์เราตรงนบีอุลามะอธิบายว่าการงานที่อัลลอฮ์จะตอบรับในรายการที่3อัลมุวาฟกตุฟีมาจาอบิฮิมินัรรอซูลสิ่งที่เราทำตรงๆกับนบีนำมาแล้วตกลงเราอยากจะให้ละหมาดของเราที่เป็นเรื่องใหญ่ที่นบีบอกจะเป็นการงานที่ถูกสอบอันแรกเนี่ยเหมือนนบีป่ะเหมือนนบีป่ะอาจารย์อันนี้ฉันกระทำแล้วอัลลอฮ์มันก็ไม่ได้ผิดมากมายอะไรไปเรื่องที่สองเรื่องที่สองพี่น้องเราบอกอยากจะตามซุนนะนบีพี่น้องหามาให้ผมสักอันหนึ่งสิที่นบีซอฮาบะดูดบุหรี่กันเนี่ยเราฟังซุนนะมากี่ปีแล้วพี่น้องถึงวันนี้ในงานซุนนะก็ยังไม่เลิกดูดบุหรี่กันเลยเวลามีคนบอกว่าในบุหรี่มีสารที่เกี่ยวพันกับหมูมันรู้ดีนะมันละเอียดเหลือเกินพี่น้องเอามาให้ผมอันหนึ่งฟัตวาใหญ่ๆเนี่ยที่เขาว่าไม่ฮารามสำนักจุฬาเขายังบอกฮารามเลยเราบอกเราจะตามซุนนะนบีแต่ไม่ทิ้งบุหรี่พี่น้องเราจะไปบอกแกใครเขาล่ะเราอยากจะไปเป็นดาอีไปให้คนอื่นเขาได้ตามเราเนี่ยในคุณสมบัติของคนเป็นดาอีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติที่คนอื่นจะเอาเยี่ยงเอาอย่างได้เองอะนะซุนนะนบีเนี่ยรักษาหน่อยนะแบบเนี้ยนะผมพูดผมถึงบอกตั้งแต่ทีแรกว่าช่างดำกรุณาอยู่ด้วยแล้วพี่น้องโกรธผมก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะเราประกาศชัดว่าเราจะตามซุนนะนบีแต่เหตุฉะไหนคนจะตามซุนนะนบีฟังเรื่องดูดบุหรี่ไม่ได้หามาสิพี่น้องว่ามันฮาลาลมันดีมันมีประโยชน์สุดท้ายเวลาต้องคูว่าเกลียดไม่ชอบอันนี้มันปากร้ายแต่เวลาหมอบอกฮัจญีซอแลนะเลิกบุหรี่นะได้ครับคุณหมอหมอพูดคำเดียวเลิกได้นบีบอกซอฮาบะห์โต้ครูเฉยแล้วบอกจะตามซุนนะห์นบีพี่น้องแล้วก็รู้ด้วยท้าทายด้วยว่าสุดท้ายแล้วถ้าไม่ตามนบีจะไปเจออีกทีอาคิเราะห์รอจะไปเจอกับอัลเลาะห์มันใช่อยู่แล้วเพราะวันนี้เราบอกทุกอย่างให้พี่น้องได้ฟังผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราต้องบอกให้พี่น้องมันอาจจะแสลงในใจหน่อยแต่ถ้าพี่น้องฟังแล้วเลิกได้ยุติได้เราพยายามจะเอาตัวเราให้ใกล้ชิดกับสุนนะของนบีไปอีกขั้นหนึ่งงานที่สบายสบายนะพี่น้องมันรางวัลมันก็ไม่ใหญ่เมื่อเราอยากจะได้รางวัลใหญ่บททดสอบมันจะใหญ่ตามไปด้วยแต่ในบรรดาบททดสอบทั้งหมดที่เราเจอซอบะเคยถามนบีว่าใครที่เจอบททดสอบหนักที่สุดหนักๆเลยนะใครนบีบอกอาชัดดุนบาลาอุนอัมบียะคนเป็นบรรดานบีคือคนเจอบททดสอบหนักที่สุดเลยอย่างเราเนี่ย
ยังไม่เท่ากับที่บรรดานบีเจอตัดใจจะเลิกบุหรี่เห็นแล้วชัดว่ามันเป็นสิ่งชั่วมันเป็นสิ่งไม่ดีต้องเลิกพี่น้องอายุเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วฟังซุนนะห์มาถึงขนาดนี้แล้วขอร้องละพี่น้องเอ้ยเลิกซะเถอะนะเรื่องดีไม่ใช่เพียงแค่เราเลือกอิซิกุโบได้เรายังภูมิใจเลยไม่ใช่เหรอตะละเกนเราเลิกได้ยังภูมิใจถ้าเลิกบุหรี่ได้อีกงานนึงมันจะไม่แจ๋วเหรอเขาจะได้บอกว่างานฟังบรรยายไม่มีคนดูดบุหรี่พี่น้องมันเจ็บปวดไหมเหรอเวลามามัสยิดเจอขี้บุหรี่อยู่หน้าสุราอะบ้านของอัลลอฮ์มีขี้บุหรี่ที่สำนักจุฬาประกาศว่าฮารามอะจะว่ายังไงล่ะดังนั้นพยายามพี่น้องถ้ายังทำวันนี้เลิกเลยไม่ได้ตั้งเจตนาก่อนแต่ไม่ใช่ใครว่าพูดอยู่บนเวทีปากดีนักลงมาจะเจอกับกูหน่อยพี่น้องอย่าทำแบบนั้นเมื่อเราผิดวิธีคือทำยังไงแก้ไขถ้ายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้มีเนียดเจตนาก่อนข้าพเจ้าจะยุติแต่นี่เนียดก็ไม่มีแถมจะผ่านเขาอีกแล้วเราจะตามซุนนะห์นบีแบบไหนอ่ะพี่น้องขณะที่การโต้เถียงที่เกิดขึ้นนบีไม่ทำไม่ชอบให้เป็นการโต้เถียงแต่พวกเราจะพุ่งใส่แล้วพุ่งใส่ด้านไหนอ๋อมันว่าฉันเรื่องที่สามใครอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะใจไม่ดีนะใครอย่าลุกขึ้นยืนนะเมื่อกี้เด็กคนเมื่อกี้ขึ้นมาผมก็แวบไปแล้วทีหนึ่งเรื่องที่สามพี่น้องผมเอาของในงานนี้เลยก็แล้วกันอิหมัมไม่เป็นไรนะอิหมัมนะฮะอิหมัมนับตังแล้วอิหมัมบอกอาจารย์ว่าเลยจัดเต็มที่เมื่อกี้ผู้ชายไปแล้วเพราะผู้หญิงเห็นดูดบุหรี่น้อยบรรดาสตรีทั้งหลายนะครับใส่กรุณาออกจากบ้านใส่ถุงเท้าด้วยกรุณาใส่ถุงเท้าด้วยนะครับผมเดินสวนเข้ามาในงานนี่บางคนขึ้นมาเกือบครึ่งหน้าแข้งคุมหัวอย่างดีเลยใส่เสื้อประมาณตรงนี้แขนกุดมันอาจจะอยู่นานไปหน่อยในงานผ้ามันร่นนะอันนี้ก็เข้าใจไม่เป็นไรแต่ถุงเท้ามันหายไปอันนี้คงต้องบอกหน่อยบรรดาสตรีนะครับกรุณาใส่ถุงเท้าด้วยถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใส่แล้วตอนนี้ก็เอากระโปรงคลุมไปก่อนพี่น้องทำไมเอ้ยอาจารย์ฉันไปดูมาแล้วมันมีใบหน้าฝ่ามือเท้าก็พอได้นี่ไงไอ้เวลาของที่ดีที่สุดนบีบอกฟาซัดดีดูวากอรีบูทำไม่เหมือนนบีนะให้ใกล้ชิดกับนบีนะใส่ถุงเท้าดีที่สุดเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกถอดก็ได้แทนที่จะหาว่าแบบไหนที่นบีสอนแบบไหนจะใกล้กับซุนนะห์นบีแบบนั้นต่างหากที่เราจะต้องทำแต่เราดันไม่เป็นไรอาจารย์ฉันขอไกลสักนิดนึงผมจึงบอกว่ามันไม่สอดคล้องกันกับเวลาเราขอดุอาอัลลอฮ์จ๋าขอสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์นะแต่เวลาทำเราทำอีกประเภทหนึ่งเราทำอีกอย่างหนึ่งไอ้อย่างที่จะใกล้ที่จะได้ผ้าผลบุญไม่ยอมทำแต่เวลาขอแล้วให้สูงไว้เลยเดี๋ยวฟังต่ออาจารย์อับดุลลอฮ์กันแล้วกันนะว่าถ้าไอ้ทำไม่ทำแต่เวลาขอจะเอาสูงเนี่ยแล้วยิ่งรู้ชัดเลยว่าอย่างเนี้ยมันดีมีประโยชน์แต่เราก็ไม่สนใจเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะใช้ได้ไหมล่ะมันจะภูมิใจกับตัวเองได้ไหมหลายคนก็บอกอาจารย์ฉันมาไกลขนาดนี้ยังไม่พอใจอีกเลยไม่ใช่ผมพอใจแต่พี่น้องทำแบบเนี้ยอัลลอฮ์รอซูลพอใจหรือเปล่าประเด็นอาจารย์ฉันก็มาได้ขนาดนี้แล้วนะเลิกอิซิกุโบเลิกตะละเกนแล้วนะแค่ไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยจะเอาฉันหนักขนาดนี้เลยเหรอพี่น้องผมบอกกับพี่น้องว่าทุกวันนี้เราคุมหัวเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วคุมกันเบาไม่ได้คุมแต่เพราะต้องครูเขาไม่หยุดว่าไม่หยุดบนทุกวันนี้เราจึงคุมหัววันนี้ถุงเท้าอาจจะเป็นประเด็นที่ฟังแล้วแสลงใจบุหรี่อาจจะเป็นประโยคที่ฟังแล้วแสลงใจผ่านไปอีก30ปี40ปีซุนนะห์ของเราที่เราบอกว่าเราจะตามซุนนะห์นบีในงานอาจจะไม่มีคนดูดบุหรี่
ผู้หญิงที่มาร่วมงานจะใส่ถุงเท้ากันทุกคนเหมือนภาพที่บรรดามุสลิมะได้มีโอกาสคุมฮิญาบกันในวันนี้ดังนั้นชีวิตของเราฟาซัดดีดูทำตัวเราให้เหมือนกับที่นบีทำแล้วถ้ามันไม่ได้ว่ากอรีบูแบบไหนที่จะใกล้ชิดสุนนะของนบีแต่ไม่ใช่อ๋อเขาคุมหัวกันฉันไม่คุมหรอกเขาใส่ถุงเท้ากันฉันไม่ใส่หรอกแบบนี้หรือเปล่าที่มันจะเป็นคำตอบของคนที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับผมบอก3เรื่องพี่น้องลองพิจารณาดูนะฟาติฮะที่เราอ่านถูกต้องขนาดไหนเคยผ่านการตรวจสอบไหมฟาติฮะของเราเนี่ยพี่น้องเคยตีตามาตรฐานเปล่าใครเป็นคนให้มาตรฐานฟาติฮะเราพี่น้องจะซื้อของสักอย่างหนึ่งพิกหาใครรับรองมอกอะไรตาอะไรหาฟาติฮะเราเนี่ยพี่น้องเคยให้ตัวครูเขาพิจารณาฟังหรือเปล่าแนะนำเลยนะ 5,000 อาจารย์อับดุลลาห์ไปบอกเลยอาจารย์ฉันให้ 5,000 ฟังฟาติฮะบ้านฉันหน่อย เนี่ยลองทำดู 2 บุหรี่เลิกได้พี่น้องเลิกเถอะและขอรณรงค์ให้เลิกด้วยพี่น้องแล้วเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยคุยเอาของที่เราได้เห็นกันแล้วเอามาบอกเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นหน้ามัสยิดกระทงกระโถนตามสุโต้นะพี่น้องอย่าให้มีบุหรี่บีไปจากมีอย่าตั้งเลย นะครับอย่าให้มีเลยเน็บเข้าบาเข้าไปละหมาดเนี่ยมันที่สุดแล้วนะครับและเรื่องสิทธิ์ที่3บรรดาสตรีทั้งหลายใส่ถุงเท้าให้เรียบร้อยด้วยนะครับเวลาที่เราออกจากบ้านก็ฝากเอาไว้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับให้ได้เป็นข้อพิจารณาที่จะได้นำไปตรวจสอบชีวิตของเราเพื่อที่จะได้วันเนี้ยมานั่งฟังวันนี้แล้วเผื่อมันจะเป็นข้อคิดเฮ้ยเราลองสิอ่านฟาติฮะให้โต๊ะครูเขาฟังเพื่อจะได้ยืนยันว่าเขาฟังแล้วฟาติฮะเราใช้ได้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอบีอัจมาอีนยะซักัลลอฮุคอยรอนอาจารย์ซะมิดมาดาเลทนะครับที่ให้ความรู้กับพี่น้องไปก็เรียนเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดที่ท่านจะให้ไปในทิศทางไหนในเรื่องของจะจบที่นบีหรือจะรออีกทีตอนกลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم داويني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواكوحدر عني أذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานของมัสยิดดารุลฮิดายะห์ที่รักและเคารพทุกท่านมัสยิดดารุลฮิดายะห์นะครับจัดงานครั้งนี้ก็คือเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการซ่อมบำรุงอาคารมัสยิดโดยเฉพาะต้องการที่จะเปลี่ยนฝาผนังของมัสยิดทั้งอาคารเนื่องจากว่าชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลามัสยิดดารุลฮิดายะห์ถือเป็นมัสยิดหนึ่งนะครับที่เป็นเขตกลุ่มของทางมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามและมีอายุตั้งแต่จัดตั้งมานี่นะครับน่าจะสัก30ปีไปแล้วนั่นนะครับ30ปีได้แล้วล่ะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ประจำเดือนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริหารมัสยิดนะครับท่านคอเตปหวังนะครับท่านอิหม่ามก็เดือนหนึ่งนะครับโดยประมาณก็จะมี2ครั้งผมมั่งอาจารย์สมีรบ้างอาจารย์ยะสานบ้างอาจารย์อามัดก็พิทักษ์บ้างนะครับก็จะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาอาจารย์อามัดก็จะมาสอนในเรื่องของตัฟซีรนะครับอาจารย์สมิธก็จะสอนบทเรียนพิเศษผมก็จะสอนฟิกเราทำกิจกรรมแบบนี้นะครับมาโดยตลอด
จนกระทั่งมาในช่วงของการระบาดโควิดนะครับก็หยุดกิจกรรมมาแต่ว่าทางมัสยิดเองก็ยังมีกิจกรรมภายในอยู่วันนี้จัดงานก็อยากจะได้รายได้จำนวนหนึ่งทราบว่าท่านอิหม่ามได้จำหน่ายอิฐมวลเบานะนะครับน่าจะครบตามจำนวนแล้วก็เหลือในส่วนของวงกบกับหน้าต่างนะครับพร้อมกระจกชุดละ 13,000 บาทวันนี้อาจารย์สมิธกับช่างดำก็คนละบานนะนะยังหาไม่เจอเลยช่างดำเขาเตะแล้วก็เตะก่อนจะกลับบ้านสร้างอนุสาวรีย์ความดีของเราสักหนึ่งชิ้นได้ไหมครับนะร่วมกันสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์เป็นความดีนะครับที่จะอยู่ในบัญชีของพวกเราไปตลอดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหนึ่งในนโยบายในการสร้างสังคมของท่านก็คือท่านส่งเสริมให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ในการทำนุบำรุงมัสยิดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านบอกว่ามันบะนามัสยิดันลิลลาฮิตะอาลาหรือมันบะนาลิลลาฮิมัสยิดันกะมะฟะฮะซิกอตอตินใครที่ได้มีโอกาสสร้างมัสยิดที่เป็นบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้เพียงขนาดเท่ารังนกกระทานะนกกระทา3ตัว100ตัวนึงน่ะเล็กกว่ากำปั้นเรานี่3ตัว100นะเท่ากับรังนกกระทาบันัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะห์อัลลอฮฺจะทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีให้กับเขาโดยการสร้างคฤหาสน์สร้างปราสาทให้ในสวรรค์ฉะนั้นมันคือโอกาสทองของพวกเรานะครับ หากเราจะมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะช่วยกันสร้างมัสยิดดารุฮิดายะห์มัสยิดดารุฮิดายะห์ผมพูดกับพี่น้องตรงๆนะครับผมเองผูกพันกับมัสยิดดารุฮิดายะห์มานานพอสมควรเลยปวงสบุรุษของมัสยิดดารุฮิดายะห์เป็นเพียงเกษตรกรนะครับเป็นเพียงเกษตรกรทำอาชีพทำนาทำสวนนะครับแล้วก็ประมงหาปลาหาอะไรลักษณะนะครับฐานะก็คือพอกินพอใช้ฉะนั้นการที่จะระดมรายได้จากกลุ่มสมาชิกสบรุษเองเนี่ยทำได้ยากมากก็ต้องอาศัยการจัดงานในลักษณะดังกล่าวนี้ก็ดีว่าวันนี้มีสบรุษนะท่านอาจารย์ยะซานแต่ใครเข้ามาช่วยกันคิดอ่านในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ ก็อินชาอัลลอฮ์คาดหวังนะครับว่ามัสยิดดารุฮิดายะห์เนี่ยคงจะได้รับความกรุณาจากพี่น้องผมเองเนี่ยนะครับพยายามที่จะช่วยพูดช่วยรณรงค์ให้กับทางมัสยิดเพราะถือว่ามัสยิดดารุฮิดายะห์นี่เป็นมัสยิดที่ฐานะไม่สู้จะดี ข้อเต็บหวังบอกกับผมนะครับว่าบางเดือนที่มาบรรยายนะเขาใส่ซองให้นะเป็นแบงค์20บ้างแล้วไม่มีแบงค์พันแบงค์20แบงค์50แบงค์100น่ะใส่ปนๆกันไปเพราะอะไรอ่ะ ได้มาจากตู้บริจาคเขาก็นับรวมเขาไม่มีกองทุนไม่มีอะไรที่ว่าเหลือเฟือพอที่จะมาทำนู่นทำนี่มัสยิดทั่วๆไปในเขตน้องจอกนี่ติดแอร์กัน ติดเครื่องปรับอากาศแต่มัสยิดดารุฮิดายะห์หน้าต่างหลุดนะดันแรงหน้าต่างหลุดก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ซ่อมครั้งนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นการตัดสินใจของทางผู้บริหารนะว่าอยากเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ ได้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ทันในช่วงของเดือนรอมฎอนนะอีก80กว่าวันเท่านั้นเองก็ฝากพี่น้องช่วยนะครับให้วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะ ใครที่บริจาคไปแล้วก็ไม่เป็นไรบริจาคซ้ำได้วันนี้นะครับหัวข้อที่ผมน่าตั้งใจจะคุยคนสุดท้ายให้อาจารย์มุบารักพูดก่อนเหนื่อยแต่ว่าอาจารย์ยะซานเขาส่งให้มาแล้วนะเวทีเป็นของเขาวันนี้นะคุยนิดหนึ่งเดี๋ยวที่เหลือนะครับสดอกก็เวลาให้กับวิทยากรท่านอื่นๆตกลงจะจบที่นบีหรือจะรอเอาอีกทีก็ไปตอนไหนนะตอนที่ไปเจออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับจุดคิดตรงนี้นะมันอาจจะมีอยู่ในสังคมของพวกเราเองหลายคนนะครับเวลาเราพูดเราชี้แจงในบางประเด็นที่เป็นประเด็นหินต่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมักจะได้ยินอีกส่วนหนึ่งของพี่น้องของเราที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วย
กับการนำเสนอของเรานะเราพูดเรื่องตะละเกนพูดเรื่องปูซอนลีพูดเรื่องอิสุบัวก็สมัยก่อนเราก็มักจะได้ยินการตอบโต้ซึ่งมันไม่ใช่วิชาการนะครับเป็นการตอบโต้ที่ไม่ใช่วิชาการเขาจะพวกบอกกับเราว่าเออเรื่องนี้เราไม่ต้องตัดสินเราไม่มีหน้าที่ไม่มีอะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินเขาอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใครผิดใครถูกเดี๋ยวไปว่ากันรอให้อัลลอฮ์ตัดสินใช่ไหมครับ ไอ้การพูดแบบเนี้ยมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ที่เหลือผิดหมดเลยอะไรใช่ไหมครับถูกตรงไหนถูกตรงที่อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินใช่ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นผู้ตัดสินแต่ถ้าเราจะรอไปให้อัลลอฮ์ตัดสินทีเดียวเลยเราจะไม่มีโอกาสย้อนกลับมาแก้ไขในส่วนที่เป็นข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดของเราใช่ไหมครับฉะนั้นในดุนยาเนี่ยเวลาใครเขาให้คำแนะนำให้คำตักเตือนรับฟังก่อนนะครับรับฟังก่อนแล้วก็พิจารณาศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอบถามจากบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่เรามีความซิกะมีความเชื่อมั่นในคุณวุฒิในความรู้ในความสามารถในความตักวาในความวะเราะของเขาเขาเป็นกุดวะเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราได้เราก็สอบถามข้อมูลจากเขาเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงส่งแนะนำเอาไว้ฟัสอะลูอะห์ลัซซิกริอินกุนตุมลาตะอาลามูนกรณีใดเรื่องใดประเด็นใดที่พวกท่านทั้งหลายยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้หรือยังไม่กระจ่างยังไม่ทราบคำตอบที่ถูกต้องหน้าที่ของพวกท่านหลายก็คือสอบถามก่อนเบื้องต้นให้สอบถามพอเราสอบถามแล้วก็มีเหตุผลมีคำอธิบายมีหลักฐานให้เราหน้าที่ของเราก็คือต้องปฏิบัติตามนะครับเป็นการปฏิบัติตามในส่วนที่เป็นสาระหลักฐานในส่วนที่เขานำเสนอกับพวกเราฉะนั้นในเมื่อมันเป็นหลักการในศาสนาแล้วนะครับเมื่อมีคำสั่งข้อห้ามหรือข้อใช้ใดก็แล้วแต่นะครับถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ตามหน้าที่ของพระสุทธาก็คือสัมยานะวะอัตตอนาเราพร้อมและยินดีที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อยกเว้นนี่คือหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่จะต้องปรารถนาตัวแบบนี้อยู่เสมอส่วนในบางโอกาสที่เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ด้วยเหตุผลด้วยข้อยกเว้นอะไรก็แล้วแต่นั่นคือระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะต้องอะไรครับพยายามขออิสติฟารกับอัลเลาะห์ในบางกรณีที่มันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยความตั้งใจของเราก็แล้วแต่ใช่ไหมครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงให้อภัยเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราตั้งนะครับตั้งข้อนะครับย้อนแย้งกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนเนี่ยนะครับมีแชร์คนหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วกอฟารัลลอฮุลานาวะละฮูท่านเคยพูดนะครับบอกว่าส่งหลานไปเรียนถ้ากลับมาแล้วทำอะไรไม่ได้เหมือนไอ้พวกคณะใหม่นะเขาบอกว่าถ้ากลับมาแล้วทำอะไรไม่ได้เหมือนไอ้พวกคณะใหม่จะส่งมันกลับไปเรียนอีกรอบนึงเรียนจนกระทั่งจำได้ทำได้บ้างแล้วฮะส่งหลานไปเมืองนอกนะถ้ามันกลับมาแล้วมาบอกไอ้นั่นก็บิดอะห์ไอ้นี่ก็บิดอะห์ทำไม่ได้แชร์ทำไม่ได้โต๊ะก็บอกเดี๋ยวกูจะขายนาส่งมันไปเรียนอีกรอบนึงให้มันเรียนมาจนกระทั่งทำให้ได้ให้หมดเลยบางคนนะอันนี้คำพูดของอิหม่ามท่านหนึ่งนะอัลลอฮ์ยังไม่ให้ฮิดายะห์ถ้าทำอะไรไม่ได้เลยตามนบีก็ทำอะไรไม่ได้เลยสิบังแล้วคนตามนบีทำอะไรไม่ได้อุโบก็เข้าไม่ได้อะไรก็เข้าไม่ได้คำพูดแบบนี้ จริงๆและไม่สมควรที่จะหลุดออกมาชุยๆนี่ผมพยายามมองว่าเป็นความชุยความสับเท่าแต่ถ้าออกมาด้วยความตั้งใจตกมุรตัดใช่ไหมครับถ้าออกมาด้วยความตั้งใจพูด นะครับมันเหมือนกับเป็นการสบประมาทท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งข้อหาร้ายแรงและจะต้องถูกดำเนินคดีจนกระทั่งถึงที่สุดก็คือข้อหาริดดะห์ตกมุรตัดให้เวลาเตาบะห์ตัว3วัน3วันไม่เตาบะห์ตัวเจ้าหน้าที่แจ้งความผิดและดำเนินคดีจนกระทั่งถึงที่สุดนี่คือความร้ายแรงฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างในที่อาจารย์สมิธบอกว่าเราต้องหยิบจับมาพูดคุยตามโอกาสถึงแม้บางเรื่องบางอย่างอาจจะดูเป็นเรื่องหยุมหยิมเป็นเรื่องเล็กน้อยจิปาถะที่มันอาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากอาจารย์สมิธพยายามหยิบประเด็นที่มันเป็นประเด็นหญ้าปากคอกนะครับหญ้าปากคอกซึ่งผมก็เคยพูดแล้วก็มีการต่อต้านมีการ
ไม่ชอบในการนำเสนอในลักษณะแบบนี้เรื่องบุหรี่นี่พูดไม่ได้เลยนะครับพอเห็นเดินจะขึ้นคุตบ้านนี่ต้องใส่พูดเรื่องบุหรี่อีกแล้วนะมีแซวมีอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับอายะห์กุรอานอะห์ยาราอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนบีตื่นกลัวมากเลยเพราะอยู่ดีๆมีชายนิรนามคนหนึ่งไม่ได้รู้จักมักจีอะไรด้วยอยู่ๆก็ปรากฏร่างขึ้นในถ้ำที่นบีไปนะครับนบีไปปลีกวิเวกแล้วอยู่ๆก็มารัดนบีแน่นเลยปั้มนบีรัดนบีแน่นแล้วนบีอึดอัดนบีสลัดชายคนนั้นก็บอกว่าอิกรอมุฮัมมัดไหนลองอ่านซินบีก็ตอบไปว่ามาอานบีกอดีจะให้อ่านอะไรละอ่านไม่เป็นชายคนนั้นก็รัดนบีแน่นกว่าเก่าอีกอิกรอมุฮัมมัดอ่านลองอ่านอีกรอบนึงนบีก็บอกมาอานบีกอรีอ่านไม่เป็นทำยังไงก็อ่านไม่ได้ชื่อยังเขียนไม่เป็นสักตัวไปอ่านได้ยังไงชายคนนั้นก็บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนบีก็เลยอ่านได้อ่านอายะห์เนี่ยนะครับซูเราะห์นี้ต้นซูเราะห์ของอัลอะลาเสร็จแล้วนบีวิ่งอะไรวิ่งกลับบ้านเลยด้วยความตื่นกลัวมาเล่าให้ท่านหญิงคอดียะห์ฟังกอดียะห์บอกฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเดี๋ยวไปหาจูงมือนบีไปหาวะรอกอยบินนอฟัลวะรอกอยบินนอฟัลซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียนนะเป็นเคยคิดจะบวชเรียนแต่ว่าไม่ได้บวชเรียนเพราะตั้งใจจะไปสู่ขอท่านหญิงคอดียะห์ตั้งใจจะมีครอบครัวกับท่านหญิงคอดียะห์แต่ว่าสนใจในเรื่องของหลักธรรมคำสอนเรื่องของพระคัมภีร์ก็เลยไม่ได้แต่งกับท่านหญิงคอดียะห์อะเลมเรื่องเตารอดเรื่องอินจีลพระคัมภีร์โบราณนบีก็ไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถ้ำให้ฟังวะรอกอยบินนอฟัลบอกอ๋อนั่นคือนามูสเทพหรือมาลาอิกะห์ที่เคยมาอันนบีมูซาและมาพร้อมกับการสถาปนาแต่งตั้งให้นบีมูซาเป็นนบีเป็นศาสนทูตขอแจ้งข่าวดีกับท่านก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็บอกว่ามาจาอารอจุลุนบิมิสลิมาจิตะบิฮิอิลลาอูดียะห์มูฮัมมัดท่านกำลังจะรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยและหลังจากนี้ไปไม่ว่าท่านหรือใครก็แล้วแต่เมื่อทำภารกิจตรงเนี้ยคืองานอะไรงานเผยแพร่ศาสนาเนี่ยจะต้องเจอแต่ศัตรูโอ้ดีอะต้องเจอแต่ศัตรูฉะนั้นอาจารย์สมิธเนี่ยอาจารย์ยะซานอาจารย์มูฮัมมัดอาจารย์มุบารอกบรรดาผู้รู้ที่เป็นวะรอซะตุลอัมบิยะเป็นธรรมทายาทของนบีคือคนที่รับงานรับไม้มาต่อมาจากใครต่อจากนบีนั้นแน่นอนครับย่อมพบเจอกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาแล้วก็คนที่ต่อต้านขัดขานอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับที่นบีโดนอาจารย์สมิธบอกอัชัดดุนนาซิบะลาอันอัลอัมบิยะฟัลอัมซัลวัลอัมซัลคนที่จะโดนบะลอเยอะๆบททดสอบเยอะๆนบีของอัลลอฮ์และคนที่ทำงานเหมือนกับนบีของอัลลอฮ์ฉะนั้นอาจารย์สมิธพูดไปเถอะเรื่องบุหรี่นะกูจะได้เลิกพูดแล้วก็จะมีพูดต่อนะฝากด้วยรับเป็นอามานะนะอินชาอัลลอฮ์ตอนนี้มีอะไรก็เป็นลงที่สมิธก็แล้วกันนะช่วยกันพูด ที่ผมเอาเนี่ยคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ได้เอาคำสอนเฉพาะในเรื่องที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆเหมือนกับที่เราเองเนี่ยเราจับเฉพาะประเด็นที่เป็นประเด็นถกเถียงที่เราคีลาฟเรื่องสำคัญจริงแต่บางเรื่องที่เรามองว่าไม่สำคัญนั่นก็ยังเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่คุณค่าของความเป็นซุนนะห์เนี่ยมันอาจจะเหลื่อมล้ำและแตกต่างกันแต่ทั้งหมดคือซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ซอฮาบะห์ในยุคแรกเนี่ยเขาให้ความสำคัญทุกรายละเอียดหมดเลยฉะนั้นที่อาจารย์สมิธบอกลืมตามานะนะครับเราไม่ได้อ่านดุอาใช่ไหมครับดุอาตื่นนอนดุอายามเช้าดุอานู่นนี่มันก็เลยทำให้คุณค่าของชีวิตผู้ศรัทธาทุกลมหายใจทุกนาทีทุกชั่วโมงเนี่ยหายไปพร้อมกับบทสุนนะที่เราไม่ได้อ่านเราจึงไม่มีคุณค่าแต่คุณค่าของพวกเราเราไปให้ความสำคัญไปโฟกัสในเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงบนเวทีอะไรซะส่วนใหญ่อันนี้อาจจะทำให้เราคลาดเคลื่อนในเรื่องของการให้ความสำคัญเราอย่าไปด้อยค่าสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ลองถ้ามีใครพูดเรื่องศอลาวาตนบีสิอัลลอฮ์พูดเรื่องศอลาวาตพูดเรื่องศอลาวาตนี่ซูฟีป่ะเนี่ยมาพูดเรื่องศอลาวาตคณะเก่าหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นเอาคนพูดเรื่องศอลาวาตไปตั้งข้อสันนิษฐานว่าเอ้ยพวกนี้เปลี่ยนจุดยืนหรือเปล่าไม่ใช่นะอย่าด้อยค่าสุนนะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
มีหะดีษซอฮีฮ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนึงนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนละกันเดี๋ยวจะบอกว่าผมโม้อีกหะดีษบทนี้นะครับหะดีษซอฮีฮ์อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษเกรด A นะครับหะดีษเกรด A และมีชะวาฮิดนะครับที่หะดีษอื่นๆรายงานเสริมไว้หลายบทเลยที่จะให้พี่น้องเห็นว่าเรื่องเล็กๆนี่แหละแต่ซอฮาบะห์เขาเอาจริงเอาจังกันนะครับหะดีษบทนี้นะครับรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมุกัฟฟัลรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับท่านอับดุลลอฮ์บอกเรื่องนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ประสบเหตุเองนะครับบอกว่าข้าพเจ้าเห็นชายคนหนึ่งชายคนหนึ่งมินอัศฮาบีฮีที่เป็นเพื่อนเป็นสหายของอับดุลลอฮ์อิบนุมุกัฟฟัลเองนะครับยักซีฟุเขาเอาก้อนเม็ดกวดนะก้อนกวดเม็ดเล็กๆเม็ดเท่าถั่วแดงอ่ะฮาวซอฮาวซอนี่ก็คือเม็ดที่เม็ดหินเม็ดเล็กๆเท่าปลายนิ้วเนี่ยนะเอามาโยนเล่นปลาใส่กันบ้างเลยเล็กกว่าเม็ดมะเก็บอีกเคยเล่นเม็ดมะเก็บไหมขนาดเม็ดมะขามอ่ะเม็ดมะขามนั่นแหละเอามาโยนเล่นใส่กันฟะกอละละฮูอับดุลลอฮ์บินมุกัฟฟันก็เตือนว่าลาตักรีฟอย่าเอาเม็ดหินมาโยนใส่กันเลยอย่ามาคว้างใส่กันเลยฟาอินนีซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮาอานิลคัซฟิเพราะฉันเองได้ยินมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลห้ามไม่ให้เอาเม็ดหินมาโยนใส่กันมาคว้างใส่กันคำสุ่ยมันก็มาแล้วเม็ดหินนะครับกระเด็นมาแล้วลูกปืนอันนี้ลูกปืนลูกปืนพลาสติกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงไหนแล้วนะนบีห้ามในสำนวนของฮะดีษเขาใช้คำว่านาฮานาฮาแปลว่าห้ามหลักของอุซูลุลฟิกหลักของกออิดะฮ์ฟิกฮียะห์อัลอัศลุฟินนะฮยีอัตตะฮรีมหลักที่เขาใช้ในการกำกับเวลาจะอธิบายสูตรของฟิกถ้าปรากฏเป็นคำสั่งห้ามให้สันนิษฐานเบื้องต้นอันนี้คือพูดเรื่องกฎหมายนะการจะออกข้อกฎหมายนะให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นฮารอมไว้ก่อนเลยถ้าปรากฏเป็นข้อห้ามเรื่องใดก็แล้วแต่ให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นฮารอมวัตตารีมุยักอตดิลฟาซาดถ้าสันนิษฐานว่าเป็นฮารอมแล้วให้ถือว่าถ้าทำแล้วบาปทันทีอันนี้คือหลักของฟิกทั่วๆไปที่เขาถือซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเนี้ยพอรู้ว่ารอซูลห้ามถึงแม้จะเป็นเรื่องดูอะไรดูยุ่มยิ้มนิดๆหน่อยๆใช่ไหมครับแต่พอเห็นปุ๊บเนี่ยเขาไม่ปล่อยวางเขาเตือนพวกคุณอย่าเอาเม็ดหินมาคว้างกันนะครับซุมมารออาฮูบะอ์ดะซาลิกะยะคลีฟุนะครับต่อมาในไม่อีกไม่กี่วันต่อมานะครับท่านอับดุลลอฮ์บินมอกมุกัฟฟัลก็เห็นชายคนเดิมนั่นแหละยังไม่เลิกเล่นยังเอาหินเนี่ยมาเดาะๆแล้วก็ตีใส่กันแบบนี้ฟะกอละละฮูท่านอับดุลลอฮ์บินมุกัฟฟัลก็เรียกชายคนนี้มาอบรมเลยนะครับมาเตือนมาระแปให้นะก็เรียกมาเล่นเรียกมาเล่นนะเรียกมาจวกแต่ว่าระแปอบรมเดี๋ยวก็แล้วกันนะครับเรียกมาอบรมมาเตือนเลยบอกว่าอุคบิรุกะอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยักรอฮุเอายันฮาอานิลคอซฟินี่ไอ้บ้างฉันเตือนคุณแล้วใช่ไหมว่ามันมีหะดีษของนบีบทหนึ่งที่นบีห้ามไม่ให้พวกเราเนี่ยเอาเม็ดหินก้อนเล็กๆเนี่ยมาโยนมาเดาะๆเล่นแล้วก็อะไรคว้างใส่กันแบบเนี้ยรอซูลห้ามไม่ให้ทำเด็ดขาดเลยซุมมาอารอกะตะคลีฟุแต่วันนี้นะเตือนไปเที่ยวหนึ่งแล้ววันนั้นวันนี้ยังมาเห็นท่านยังเอาเม็ดหินมาคว้างใส่กันอยู่ไอ้บังฟังฉันนะลาอุกัลลิมุกะอาบาดันนับแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่พูดกับบังอีกต่อไปเลยนี่คือซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางลัฟซ์ลาอุกัลลิมุกะกะลิมะตันต่อไปนี้คำเดียวก็จะไม่พูดกับคนอย่างบังและเพราะบังอะไรด้อยค่าสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับในบางรายงานนะครับจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลให้เหตุผลด้วยเม็ดกวดก็เล็กๆเนี่ยที่เอามาคว้างใส่กันนะถ้าเราจะเอามาทำเป็นอาวุธนะเหมือนหนังสติ๊กหรือเหมือนลูกกระสุนอะไรมันก็
ยิงสัตว์มันก็ไม่ได้เป็นอาวุธล่าสัตว์ใช้เป็นอาวุธล่าสัตว์ได้แต่มันตักซีรุลไอนะแต่ว่าตักซีรุซินนะทำให้ฟันแตกได้ใช่ไหมครับยิงแรงๆกระเด็นมากถ้าเข้าตาล่ะตักอุลไอทำให้ตาพิการตาบอดได้ตาแตกได้โดนปากโดนอะไรก็ปากแตกฟันแตกฟันหักฟันบินได้นะครับลาตั้งกระดูลอาวุธและไม่ได้ทำให้ศัตรูระคายเคืองอะไรเลยทำให้ระคายเคืองไม่ได้ทำให้ศัตรูระคายเคืองอะไรเลยแต่นั่นแหละซอฮาบะห์พอรู้เหตุผลรู้หลักการในศาสนาแล้วถึงแม้ใครจะมองเป็นเรื่องหยุ่มหยิมเป็นเรื่องไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรมากแต่ซอฮาบะห์เขาให้คุณค่าเขาให้ความสำคัญเขาถึงขั้นตัดสัมพันธ์เบื้องต้นก่อนคนแบบคุณเนี่ยไม่สมควรที่จะคุยด้วยไว้คุณไปปรับปรุงตัวก่อนคุณให้ความสำคัญกับสุนนะของรอซูลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนี่คืออะไรนี่คือสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟะมากานิมินอัมริดีนกุมฟะอิลัยยะถ้าเรื่องศาสนานบีบอกขอสงวนไว้เรื่องนี้ต้องเป็นสิทธิ์ของฉันนะฉันสั่งฉันห้ามฉันท้ายอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ในโอวาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าว่าแต่อะไรครับอย่าว่าแต่ไม่ทำในลักษณะของการต่อต้านหรือเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าฝ่าฝืนหรือขัดขืนนะแค่เลือกปฏิบัติในผู้ศรัทธายังไม่มีสิทธิ์จะคิดทำเลยยอมแล้วแต่ว่าเลือกตามใจฉันยอมนบีแต่เลือกตามใจขอตามใจตัวเองได้ไหมมากานะลิมุมินินวะลามุมินะตินอิซากอฎัลลอฮุว่ารอซูลุฮูอัมรันอัยยะกูนัลละฮุมุลคิยะเราะตุมินอัมริฮิมไม่มีสิทธิ์เลยนะไม่มีสิทธิ์เลยสำหรับผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาชายผู้ศรัทธาหญิงเมื่ออัลลอฮ์ได้ประกาศสิทธิ์มีคำสั่งเด็ดขาดเป็นที่สิ้นสุดลงมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของพวกเขาก็คือต้องปฏิบัติตามสนองรับสั่งข้อห้ามข้อใจเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อรองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่น้อยต่อรองไม่ได้ฝ่าฝืนไม่ได้นี่ขนาดต่อรองใช่ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะต่อต้านด้วยยิ่งเป็นอะไรยิ่งร้ายแรงใหญ่เลยโทษจึงเป็นอะไรครับอุกฤษโทษเป็นโทษร้ายแรงที่สุดที่ถ้าไม่ตอบาตัวเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ต้องอะไรจัดการตั้งแต่ดุนยานี้อินชาอัลเลาะห์ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับบางอย่างเนี่ยที่อาจารย์มุฮัมมัดได้นำเรียนกับพี่น้องอิบาดะห์ไม่ตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีผลบุญตอบแทนให้อัลเลาะห์ไม่รับพิจารณาอิบาดะห์ไม่ตามรอซูลแต่ผลบุญมาจากไหนใช่มั้ยครับไม่มีฉะนั้นในหลายๆอย่างที่เป็นมาตรการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้สั่งเอาไว้ได้บอกเอาไว้นะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องปฏิบัติตามเรื่องเล็กๆอย่างที่ผมพยายามพูดกับพี่น้องนะให้พี่น้องใส่ใจนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านี่เอาเรื่องง่ายๆนะสมมติสมิธพูดเรื่องมัสยิดสมมติเรามาละหมาดวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วลงมาใครไม่รู้เตะรองเท้าเราไปนู่นอะไรเตะกระเด็นไปไกลนู่นเลยเตะไปกี่ข้างนะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะในมัสยิดแห่งหนึ่งเชคเขาเล่าให้ฟังนะครับเชคเล่าให้ฟังบอกแบบว่ามีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3หรือ4บทซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ทั้งหมดเลยรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกรอซูลบอกลิยัลตะอิลต่อไปนี้ใครก็แล้วแต่เวลาจะใส่รองเท้าต้องใส่ทีนึง2ข้างพร้อมๆกันขวาก็ใส่ซ้ายก็ใส่เห็นมั้ยครับไม่ใช่ใส่ข้างขวาข้างซ้ายไม่ใส่ไม่ได้นะครับถึงแม้อุลามะยุมฮุดบอกเป็นมักรอแต่อะลุนนะดีก็ถือว่าอะรอมนะไม่อนุญาตเพราะถือว่าฝ่าฝืนถ้าจะใส่รองเท้า2ข้างขวาก็ใส่ท้าก็ใส่ถ้าจะถอดต้องถอด2ข้างใส่ข้างถอดข้างไม่ได้ ไม่ตะอัดดุบกับหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่เชคกำลังอ่านหะดีษอยู่ในมัสยิดนั่นนะครับแล้วก็กำลังอธิบายอยู่มีคนอียิปต์คนนึงอีกคนอียิปต์ก็น่าจะเป็นคนมีความรู้นะคนอียิปต์นี่เขาจะอะไรล่ะชอบลองวิชาหน่อยเขาก็ถามเชคครับถามนิดนึงสมมติว่าผมเนี่ยลงมาจากมัสยิดเนี่ยตรงบันไดเนี่ยมันมีรองเท้าเหลือแค่ข้างเดียวแล้วอีกข้างนู้นอยู่นู่นนะถ้าผมจะใส่รองเท้าข้างหนึ่งก่อนสมมติเหลือข้างขวาเดี๋ยวข้างซ้ายเดินไปสัก5 เมตรแล้วได้ไปใส่ตรงนู้นนะแบบเนี้ยบาปไหม
อามีนว่าบาปไหมเดี๋ยวอัพโปสเตอร์คุณให้อบิดินประกาศโดยลืมไปแล้วบาปไหมอ่ะบังฮัสบุลลอฮ์เนี่ยเราใส่ข้างขวาอยู่ที่หน้าบันไดนะแล้วอีก5เมตรตรงเท้าข้างซ้ายอยู่นู่นจะใส่ข้างขวาข้างเดียวเดินไปก่อนเนี่ยแล้วไปใส่ตรงนู้นน่ะนบีบอกเอ๊ะเชคบอกว่าเอาเนี่ยดูทรงของท่านแล้วก็อาจารย์สมิธว่าทรงจะหาเรื่องนั่นก็ไม่อยากจะตอบคลิปเสียงมารยาทในมัสยิดเดี๋ยวจะเกิดเหตุถกเถียงกันเช็คพูดคำเดียวบอกว่าสำหรับผู้ศรัทธาแล้วสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยแค่ก้าวเดียวเขาก็จะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาไม่ฝ่าฝืนกับรอซูลอย่าว่าแต่5เมตรเดินไปตรงนู้นเลยแค่ก้าวเดียวเขาก็จะไม่กล้าทำเขาจะยอมหิ้วรองเท้าข้างซ้ายข้างขวาของเขาเนี่ยเดินไปแล้วไปใส่พร้อมกันตรงนู้นนี่ผู้ศรัทธาเขาจะเลือกทำแบบนี้ถ้าไม่ใส่ก็คือไม่ใส่เหมือนกับที่นบีบอกถ้าจะใส่ก็ใส่ทั้งคู่นี่คือผู้ศรัทธาพี่น้องเห็นไหมเรื่องดูแล้วใครเรื่องขี้ปะติ๋วแต่จริงๆแล้วสำหรับผู้ศรัทธามันใหญ่ฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างนะที่อาจารย์สมิธหยิบจับมาพูดเนี่ยพี่น้องอย่ามองแหมพูดเรื่องนี้อีกแล้วเรื่องนี้อีกแล้วนะครับอย่างเรื่องสวมถุงเท้าสำหรับกรณีของมุสลิมานเนี่ยยุมฮูดทั้งหมดเลยฟุกะฮาอะฮ์ลุลฮะดีษเท้าของผู้หญิงเป็นเอารอดมีเฉพาะทัศนะหนึ่งในมัธยมของอิหม่ามอบีฮานีฟะบอกว่าไม่ใช่เอารอดอนุญาตให้เปิดได้ อนุญาตให้เปิดได้แต่สหายทั้งสองของอบีฮานีฟะมูฮัมหมัดอิบินฮัสซันชัยบานีอบูยูซุฟสองท่านนี่บอกว่าเห็นด้วยกับจุมฮูดเป็นวาญิบต้องปิดฉะนั้นอบูฮานีฟะเองก็พูดในหะดีษในคำปารภในคำพูดของท่านอิซาซอฮัลฮะดีซุฟะฮุวะมัซฮะบีถ้าตรวจสอบได้ภายหลังปรากฏว่ามีหะดีษยืนยันเรื่องนี้เอาไว้ว่าเท้าของผู้หญิงเป็นเอารอต้องปกปิดข้าพเจ้าขอถอนคำพูดที่เคยพูดเคยฟัตวาไว้ว่าเท้าของผู้หญิงเปิดได้อิหม่ามอบูฮานีฟะถอนคำพูดแล้วถอนไปอะไรถอนไปตรงอะไรให้ไปตรงให้ฟัตวาท่านไปตรงกับหรือทัศนะที่ท่านยึดถือให้ตรงกับตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องฉะนั้นใครที่มาอ้างนะครับว่าเอาละผู้หญิงถอดอะไรแต่ไม่ใส่ถุงเท้าก็ได้ไม่ปิดเท้าก็ได้อิหม่ามอบูฮานีฟะท่านไม่เกี่ยวข้องด้วยลักษณะนี้ท่านถอนคำพูดแล้วงั้นต่อไปนี้ฝากกับพี่น้องมุสลิมนะครับว่าก่อนออกจากบ้านให้คุมที่อยากให้มิดชิดแล้วก็ถุงเท้าก็ต้องสวมให้เรียบร้อยด้วยเพราะเท้าถือเป็นเอาเราพอเราไม่มีถุงเท้าเนี่ยจะไปละหมาดกลางทางนี่ละหมาดไม่ได้แล้วทำไมไม่ละหมาดล่ะไม่มีถุงเท้าใส่ถุงเท้าไปให้เรียบร้อยเลยอ่านมาละหมาดให้เรียบร้อยไปจากบ้านจะได้ไม่ต้องไปยกแข้งยกขาอะไรใช่ไหมครับมันก็จะได้เป็นการวางแผนแปลนในการที่เราจะใช้ ในกิจการนอกบ้านของเราอันนี้จะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่อิสลามให้ทางออกแล้วก็สามารถปฏิบัติได้อย่างราบรื่นนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวจะกุมารเราไปครับผมเรียนเชิญอาจารย์มุบารอกมหมัดซอมนะครับในการที่จะให้ข้อคิดหรือแนวทางในการที่จะบอกว่าจะจบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือจะรอไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับท่านประธานจัดงานท่านอิหม่ามคอติบบิลานคณะกรรมการและบรรดาวิทยากรทุกท่านนะครับที่ได้อยู่ร่วมกันนะครับบนเวทีแห่งนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันนะครับที่เรามาพบกันได้ก็เนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราอยู่กันคนละที่นะแต่เราว่าเรามีจุดเราอยู่บนจุดเดียวกันจุดยืนอันเดียวกันเราเลยได้เจอกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราอยู่ที่เดียวกันแต่ว่า
มีจุดยืนคนละจุดเราก็ไม่ได้เจอกันนะวันนี้เราอยู่คนละที่แต่ว่าจุดยืนเราเหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนั่นก็คือ เราเนี่ยนะครับจะต้องจบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตดุนยานะครับชีวิตอาคิเราะห์นะครับเป็นชีวิตที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับให้สอดรับกับสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้นะครับแล้วก็บทสรุปนะครับผมคนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คงจะสรุปนะครับว่าในชีวิตของพวกเรานั้นก็คือเราต้องจบที่นบีนะครับเหมือนกับที่อาจารย์มูฮัมหมัดนะครับได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าเราทำอะไรที่ไม่เหมือนนบีเราจะปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยเราจะไปเอาผลบุญที่ไหนอย่างน้อยๆนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่รับเพราะว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานั้นก็เพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเรานะครับดังที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเราก็ดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาซะนะตุนว่าแน่นอนนะครับสำหรับพวกท่านทั้งหลายนั้นในตัวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นย่อมเป็นแบบอย่างที่ดีงามนะครับมีแบบอย่างมีตัวอย่างที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้ที่ศรัทธาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆอายะห์ด้วยกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงกำชับใช้ให้เรานั้นมีการเชื่อฟังมีการตออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เชื่อฟังท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในขณะเดียวกันในหลายๆอายะห์นั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงท้ายเอาไว้นะครับว่าละอัลละกุมตุรฮามูนที่เราได้ทำตามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกสอนและก็เป็นแบบอย่างนั้นก็เพื่อว่าเรานั้นจะได้รับพระเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับถ้าหากว่าชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ได้จบอยู่นะครับไม่ได้พอแล้วก็ไม่ได้จบอยู่ที่การกระทำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์หนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตักเตือนนะครับพวกเราเอาไว้นะครับบอกเป็นการตั้งฤทธิ์เลยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าฟัญญะลาซิลลาดีนายุคอลีฟูนะอันอัมรีฮิอันตุซีบะฮุมฟิตนะนะครับดังนั้นบรรดาผู้ซึ่งที่อยู่คอลีฟูนะอันอัมรีฮิทำที่ไม่เหมือนกับที่รอซูลทำในสิ่งที่ไม่เหมือนกับที่รอซูลบอกทำในสิ่งที่รอซูลไม่ได้เป็นแบบเป็นอย่างนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าให้ระวังนะให้ระวังอะไรอันตุซีบะฮุมฟิตนะนะครับให้ระวังว่าความสับสนความวุ่นวายความปั่นป่วนนั้นจะประสบนะครับเอาอยู่ซีบุฮุมอาซาบุนอาลีมหรือว่าอาซาบการลงโทษที่เจ็บปวดนั้นจะมาประสบกับพวกท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนจากอายะห์นี้ครับพี่น้องบรรดานักตัฟซีรบรรดามุฟัสซิรีนเนี่ยบอกว่าคนที่ไม่เอาแบบอย่างไม่จบที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะชีวิตบนดุนยาก็หาความสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้หาความดีงามไม่ได้นะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับอันนี้ฟิตนะห์แรกที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายว่าอันตุซีบะฮุมฟิตนะห์ก็คือฟิตนะห์เนี่ยจะมาประสบกับเขาเมื่อไหร่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่บนดุนยาตั้งแต่เรายังไม่ตายนะครับหลังจากนั้นอายุสีวะฮุมเอาอยู่สีวะฮุมอาซาบุนอาลีมหรือว่าอาซาบที่เจ็บปวดเนี่ยจะมาประสบกับเขานั่นตอนไหนหลังจากที่เราตายไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เอาแบบอย่างของท่านรอซูลไม่จบที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นแน่นอนนะครับชีวิตบนดุนยาได้รับการทดสอบได้รับความสับสนวุ่นวายแล้วก็หลังจากที่ตายไปแล้วก็ไม่ได้รับความผาสุกนะครับก็คือจะได้ได้อะไรอาจจะได้เจอกับการทดสอบนะครับเจอกับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราไม่ต้องรออีกแล้วว่าเราจะกลับไปไม่ถ้าไม่จบที่เราซูลเนี่ยหรือจะไปพบกันอีกทีหนึ่งตอนที่
ตอนที่อะไรไปเจอกับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลามีอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ทรงเล่าเอาไว้นะครับเล่าเอาไว้เป็นอิคบาร์เป็นการบอกข่าวนะครับก่อนที่วันนั้นเนี่ยจะมาถึงในอายะที่22จากซูเราะห์อิบรอฮีมนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เราจะรอให้เจออัลลอฮ์เมื่อกี้ก็มีอาจารย์ยะสารอาจารย์มูฮัมหมัดนะครับเล็บๆออกมาแล้วว่าถ้าหากว่าเราจะไปเราจะรอว่าไปเจออัลลอฮ์อาจารย์ด้วยอาจารย์อับดุลลอฮ์นะว่าถ้าหากว่าเราไปเจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไม่พยายามในการที่จะหาสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมาทำก่อนเนี่ยรอไปเจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วรอไปเจอแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วไปรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเราขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกลับมาตามสุนนะจะมาฟังสุนนะอาจารย์มูฮัมหมัดไปพูดที่ไหนจะมาฟังแล้วต่อไปเนี่ยขออัลลอฮฺมาเกิดใหม่เถอะนะขอให้อัลลอฮฺบอกว่าให้เราเนี่ยกลับมาเกิดใหม่แต่ในขณะเดียวกันอาจารย์เอซานอาจารย์มูฮัมหมัดอาจารย์สมิธอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮฺให้อะไรให้ไปโลกหน้าให้เดินไปข้างหน้าหมดแล้วแต่เราคนที่ไม่เอาสุนนะเนี่ยจะไปขอกลับมาแล้วบอกว่าทีเนี้ยถ้าคุณล้อไปพูดที่ไหนตามอาจารย์สมิธไปพูดที่ไหนตามขอกลับมาเกิดใหม่แล้วจะเอาสุนนะให้เต็มที่เลยเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาพูดให้เราฟังก่อนนะครับอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวนะครับเป็นการอิคบาร์เป็นการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ถึงความสำเร็จของชัยฏอนนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดสินแล้วนะคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาคนที่เขาอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกตัดสินแล้วว่าไอเนี่ยไปสวรรค์คนเนี่ยไปสวรรค์และในขณะเดียวกันไอ้คนที่ไม่เอานะครับที่ไปเชื่อฟังคำล่อลวงหรือว่าคำเสี้ยมสอนการยุยงส่งเสริมของชัยฏอนมารร้ายเนี่ยนะครับก็จะไปนรกนะครับตอนนี้บรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยมุฟัสซีรีเนี่ยนะครับทุกตัฟซีรเลยพี่น้องครับได้อธิบายเอาไว้ว่าพอเวลาคนที่เขาตัดสินไปแล้วเนี่ยตัวคนอื่นเขาได้ไปสวรรค์กันหมดแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมเราต้องไปในที่ที่ไม่ดีอย่างแน่นอนก็ไปหาหัวหน้าไปหาชัยฏอนว่าเอาวันนี้เอายังไงแกหลอกฉันให้ฉันเนี่ยทำอย่างงู้นให้ฉันทำอย่างงี้ไม่ให้ไปเชื่อไม่ให้เชื่ออาจารย์ยะซานไม่ให้เชื่ออาจารย์สมิธเอออย่าไปฟังไอ้พวกนี้ถ้าฟังมันทำอะไรไม่ได้สักอย่างนึงฟังมันทำอะไรก็ไม่ได้นะครับไอ้ตัวพวกนี้พยายามที่จะล่อลวงพยายามที่จะทำให้เราเนี่ยเสียเรื่องเสียงานของเรานะครับหลังจากนั้นก็ไปบอกว่าวันนี้แกต้องอะไรวันนี้แกต้องรับผิดชอบแล้วนะเพราะตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยแกเป็นคนที่บอกเป็นคนที่เสี่ยมเป็นคนที่สอนไม่ให้ตามคนที่ก็สอนดีๆสอนถูกๆแกไม่ให้เอานะครับไอ้พวกนี้ก็จะไปหาหัวหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ในซูเราะห์อิบรอฮีมเนี่ยนะครับอายะห์ที่22ว่าวะกอลัชชัยฏอนลัมมากุดิยัลอัมรุถึงวันนั้นเนี่ยนะชัยฏอนเนี่ยจะพูดหลังจากที่การตัดสินทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วชาวสวรรค์ได้ไปสวรรค์ชาวนรกก็ตกนรกนะนอกเนื่องจากการเชื่อพวกชัยฏอนมารร้ายนะครับชัยฏอนขึ้นคุตบะห์เลยพี่น้องครับชัยฏอนขึ้นคุตบะห์เลยนะครับในบางตัฟซีรได้อธิบายว่ามิมบัตของมันนี่ทำจากเปลวไฟเลยนะครับถึงวันที่ตัดสินเรียบร้อยแล้วชาวสวรรค์เข้าไปสวรรค์กันแล้วชาวนรกต้องตกนรกแล้วเนี่ยชัยฏอนขึ้นคุตบะห์แล้วก็บอกว่าอินนัลลอฮะวะอะดะกุมวะดัลฮักว่าแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงสัญญากับพวกท่านทั้งหลายนั้นสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นสัญญาที่แท้จริงว่าวาตุกุมฟักลัฟตุกุมแต่ว่าที่ฉันสัญญากับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นสัญญาที่ไม่ได้จริงเลยฉันหลอกทั้งนั้นแหละพี่น้องครับฉันหลอกทั้งนั้นนะครับชัยฏอนไปบอกนะครับว่ามากานาลีอะไลกุมบินซุนตอนว่าฉันไม่ได้บังคับเลยนะฉันก็แกล้งไปอะไรไปแซะพวกท่านทั้งหลายเองว่าอย่าไปเอาอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อไม่ใช่ของจริงนะครับอิลลาอันวะยัตตุกุมนะครับ
อะไรล่ะฟัสตายับตุมลีนะครับนอกเสียจากว่าอินลาอันดาวตุกุมนอกเสียจากว่าฉันเนี่ยไปเรียกร้องไปดะว่าพวกท่านทั้งหลายฟัสตายับตุมลีนะครับพวกท่านทั้งหลายก็ตอบรับเชื่อฟังแล้วไม่ได้บังคับเลยนะนะแล้วก็บอกฟาลาตาลูมูนีวาลูมูอัมฟุสกุมวันนี้พวกท่านทั้งหลายไม่ต้องมาตำหนิไม่ต้องมาว่าอะไรฉันไม่ต้องมาด่าฉันด่าตัวของพวกท่านทั้งหลายเองนะครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดสินแล้วนะครับแล้วเราก็โดนแล้วอยู่บนดุนยาเนี่ยนะเราไม่ค่อยจะเอาเราไม่ค่อยจะฟังเนี่ยนะครับเราชอบนะครับสิ่งที่เราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราไม่เคยที่จะปฏิบัติตามและในที่สุดนะครับเราจะต้องไปนั่งเป็นคนที่เสียใจและพอเราไปรู้วันนั้นว่าชัยฏอนมันหลอกเรามันไปนั่งฟังคุตุบะห์ของชัยฏอนในวันนั้นนะครับมันหลอกเราเนี่ยเราจะทําอย่างไรเราจะเอาอะไรคืนมาได้ด้วยเหตุนี้นะครับนี่คือบั้นปลายของถ้าหากว่าเราจะรอไปเจอกับอัลลอฮ์แน่นอนนะครับเราก็จะไปเจอกับการคุตุบะห์ของชัยฏอนและเราก็จะไปเจ็บใจนะครับก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะสิ่งที่เราจะต้องตระหนักอย่างยิ่งเลยนั่นก็คือการที่เราจะต้องเคลียร์ตัวของเราให้รู้ก่อนว่าอะไรผิดและก็อะไรถูกและสิ่งไหนที่ทำแล้วเนี่ยได้รับการตอบแทนนะครับสิ่งไหนที่ทำแล้วเนี่ยมันไม่มีผลไม่มีอะไรเลยจากการกระทำของเรานะครับถ้าหากว่าเราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ได้บอกไม่ได้สอนไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเอาไว้เลยเนี่ยแล้วเราไปเก็บเอามาทำเนี่ยเราจะไปเอาผลบุญที่ใครอย่างน้อยๆนะครับเราจะไปเอาผลบุญที่ไหนนะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับเพียงแค่นี้ว่าเราอย่าไปนั่งถ้าถึงวันนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคุตบะห์ของชัยฏอนเนี่ยนะครับเราก็กลับมาทำอะไรอีกไม่ได้แล้วเราอย่าเป็นคนที่ล้มละลายนะครับเนื่องจากเพียงการทำตามอารมณ์ของพวกเรานะครับตามใจของพวกเราเอาอย่างนี้บางคนถึงขนาดพูดที่ว่าถ้าหากว่าเราทำแบบนี้เนี่ยนะพวกเราก็ได้เข้าสวรรค์และปู่ย่าตายายของเราที่ทำไปก่อนนู่นล่ะตกนรกและถ้าปู่ย่าตายายเราตกนรกแต่พวกเราเนี่ยได้เข้าสวรรค์นะครับเราก็ไม่เจอปู่ย่าตายายเราเสียไม่งั้นยอมทำไปอย่างนี้แหละเหมือนปู่ย่าตายายเราจะได้ตกนรกไปแล้วก็ไปเจอกับปู่ย่าตายายในนรกเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่พอถึงเวลาหลังชนฝาพวกเราก็เอากันอย่างนี้นะเราอย่าเป็นคนอย่างนี้นะครับเรายังกลับตัวทันเราอย่าไปเจ็บใจในวันที่ชัยฏอนมันคุตุบะห์แล้วเราก็กลับมาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องเอาไว้เพียงแค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมพี่น้องก็คงจะได้คำตอบไปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะต้องกลับไปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาทุกสิ่งทุกอย่างของเรานั้นกลับไปที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ร่วมงานกันในวันนี้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับครั้งหน้าปีหน้าอินชาอัลลอฮ์เราคงมีโอกาสได้มาพบกันใหม่ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์